นั้นเรามาดูแอปพลิเคชันสุดท้ายที่อยากจะพูดคุยกันดูแล้วกันว่าจย์อยู่เท่าไหร่นะครับพี่เอ๋กำลังเล่นคุยเสร็จอยู่ว่าครับเนี่ยโอ้มือจิ้มเมามันตอบอีเมลของวารสารฉบับหนึ่งด้วย่ะครับพี่จย์จะรุกพายังสู้ๆนะครับโอเคครับผมอยากทราบว่าใครมีมือถือส่วนตัวน่จจะง่ายใครไม่มีมือถือส่วนตัวเดี๋ยวดูซิจะมีความสามารถไหมแคปได้ไหมผมอยากรู้จริงๆผมอยากได้ภาพอาจารย์ตอนที่กําลังนั่งอบรมเนี่ยคละภาพอัปโหลดขึ้นแพดเล็ตอ่า ภาพของอาจารย์ที่กําลังอัพอบรมคุณภาพขอชื่อนามสกุลจริงอัปโหลดขึ้นแพ d เล็ตด้วยอ้าวง่ายมากผมก็เข้าแพ d เล็ตมาก่อนพิมพแพ a เล็ตมาแล้วผมก็สร้างแพ d เล็ตไว้ล่วงหน้าหลังจากที่ผมอัปโหลดแพทแเล็ตไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แชร์ลิงก์แพทเล็ตนะครับลิงก์แพ d เล็ตผมก็สามารถกดเป็น Copy Link ์ของแพทเล็ตได้อาจารย์ท,ทุกทท่านดูในช่องแชทครับช่องแชทผมวางลิงก์ของแพทเล็ตอาจารย์ตามลิงก์ไปได้เลย ถ้าอาจารย์ไม่มีลิงก์อาจารย์เข้าจาก QR code หน้าจอซึ่งผมแชร์ QR code นี้ให้อาจารย์ก็จะเข้าได้อาจารย์ดูโจทย์ครับโจทย์คือให้อาจารย์เอารูปภาพของอาจารย์ขึ้นไปในแพ d เลตพร้อมทั้งชื่อตำแหน่งของอาจารย์ด้วยผมอยากทราบว่าใครยังอยู่กับผมบ้างจริงจังตอนนี้อาจารย์กรุณาอัพเลยครับหนึ่งคนนะครับมาแล้วครับโอ้โหไวมากครับ ชื่อนามสกุลช่องบวกสีชมพูข้างล่างขวามือครับอาจารย์จัดไปเลยครับอาจารย์สามารถที่จะเอาภาพขึ้นมาได้ครับมีใครนั่งอบรมอยู่ตอนนี้บ้างครับขอเห็นหน้าอาจารย์หน่อยครับเชื่อไหมครับออนไลน์ไว้เฉยๆนอนหลับก็มีครับบางคนออนไลน์ทิ้งไว้ขับรถก็มีครับเด็กของเราบางคนนั่งอยู่เฉยๆกินข้าวก็มีครับต้องรีบกลับมาหากล้องรับถ่ายภาพอัปโหลดครับมาดูกันครับมีภาพใครขึ้นในระบบเราบ้างแล้วครับ อาจารย์สมฤดีมาแล้วนะครับดรสมฤดีครับอาจารย์หาภาพที่กําลังนั่งเรียนหน่อยครับโอ้โหมีแคปเจอร์หน้าจอแล้วใจดูภาพเทียคนครับเก่งครับอาจารย์เยี่ยมเลยครับอาจารย์ทิติเยี่ยมครับฉากหลังสีฟ้าครับอาจารย์เดชครับโอ้คิดถึงอาจารย์อยู่ครับยินดีที่ได้เจออาจารย์ในวันนี้ครับอาจารย์จารุภาจบปริญญาเอกแล้วดีใจด้วยนะครับดรจบใหม่นะครับ จบพร้อมกันเลยอาจารย์ปานเผด็จยินดีครับอาจารย์ที่ไม่ได้ใส่ชื่ออาจารย์ส่งใหม่ได้หมดนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ขอบคุณนะครับอยู่กันนะครับอาจารย์อย่าลืมใส่ชื่อของตัวเองนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าอาจารย์ใครนะครับอาจารย์นุชชนาฉากหลังเขียวแล้วใจนะครับผ้าสวยดีครับอาจารย์ปวีนาอาจารย์แม่เจ้ายินดีครับเราไม่น่าจะเคยพบกันนะครับมีโอกาสคงได้พบกันใหม่ครับอาจารย์อย่าเพิ่งเขียนจอเล่นครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเคลียโนเทนก่อนครับ มีคนถามครับเอารูปขึ้นอย่างไรครับอาจารย์เอารูปขึ้นอย่างไรครับอาจารย์ง่ายมากครับท่านอาจารย์กดบวกสีชมพูมุมล่างขวาครับแล้วอาจารย์ก็เลือกไอคอนของกล้องถ้าอาจารย์จะถ่ายด้วยกล้องสดถ้ากล้องของอาจารย์ถูกใช้ด้วยซูมแล้วอาจารย์จะใช้กล้องไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์มีรูปอยู่แล้วอาจารย์ก็เลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดรูปครับเหมือนทั่วๆไปครับอาจารย์อาจารย์โกครับโอเคครับเยี่ยมครับมีแอคเคาท์นี่นะครับชอบท่านไหนกดไลค์คนนั้นมีช่องคอมเมนต์ให้อาจารย์คอมเมนต์ได้ด้วยดังนั้นคคําาถมื ถ้าอาจารย์เสริมมีแมวอยู่ข้างหลังผมอยากจะอมเมนต์อาจารย์เสริมผมก็ไปที่รูปอาจารย์เสริมแล้วผมก็พิมพ์ comment คำถามนะครับตอนนี้ถ้าท่านอาจารย์ใช้แพล l ต t ได้อาจารย์สามารถสร้างมันขึ้นมาล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับเมื่ออาจารย์สร้างแพล l ต t ขึ้นมาล่วงหน้าสิ่งที่ท่านอาจารย์ทําได้คือหน้าตาแบบนี้อาจารย์เช็คชื่อเด็กได้ละใครมีหน้าตาแบบไหนระหว่างทํางานข้อที่2ออาจารย์สามารถที่จะบอกให้เด็กของอาจารย์เนี่ย พิมพ์คอมเมนต์หรือคิดอะไรร่วมกันในแ a d l e t ได้นะครับทั้นวันนี้เรียนอาจารย์ครับ p a d l e t ใช้งานไม่ยากอาจารย์วางลิงก์ควบคู่ไปกับ l ล ne หรือวางลิงก์ควบคู่ไปกันนะครับกับตัวการใช้ Facebook หรือใช้ลิงก์ร่วมกันกับแหล่งใดๆก็ได้อาจารย์ให้เด็กขึ้นมาใช้งานแพดเ e ็ร่วมกันเป็นกระดานร่วมกันออนไลน์ได้ทั้งหมด ที่เห็นอยู่นี้ถ้าอาจารย์ไม่พิมพ์ชื่อของอาจารย์ลงไปในช่องใส่ชื่อก็จะขึ้นเป็นอ a n o n y m o u s กข้างบนก็ได้บางคนจะมีช่องใส่ชื่อถ้าเราเซตอัพชื่อไว้เดี๋ยวผมจะเปิดเงื่อนไขของการใส่ชื่อให้อาจารย์ดูว่าเราเซตอัพอะไรนะครับอาจารย์ปณิตาอาจารย์น้ำนะครับยินดีที่ได้เจอกันวันนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมเก็บสะสมไม่ดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอาจารย์เนดดี้ยังอยู่ดีนะครับท่านเกิดวันเดียวกับผมนะครับยี่สิบห้ามกรานะครับบางท่านก็เอารูปในคอมมานะครับบางท่านก็เป็นรูปสดนะครับเงื่อนไขคือถ้าเป็นรูปสดอาจารย์ก็บอกว่าให้คะแนนเพิ่มนะครับใครเอารูปภาพนิ่งจากรูปอดีตมาก็ให้คะแนนน้อยลงนะครับโอเคครับอาจารย์พอจะได้แล้วนะครับผมจะ stop แพ a เทิรนี้และสร้างแพทเ e t รใหม่ให้ท่านอาจารย์ดูนะครับอาจารย์ครับแพ t เะครับ ถ้าท่านอาจารย์เข้า p a d l e t c o อนะครับอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆเรามี Padlet ให้เราใช้ได้เยอะขออนุญาตแนะนำวิธีใช้นะครับ Padlet อาจารย์สร้างเองได้โดยการไปสมัครสมาชิก p a d l e t c o m นะครับพออาจารย์อัพสมาชิกสับเอ่อสั b สคริสมาชิกเรียบร้อยแล้วหลักการคือ Padlet จะใช้ได้ฟรีเบสิกเลยคือ3 Pa แพท3แพทใช้แล้วก็ลบทิ้ง3แพทใช้แล้วลบทิ้งนะครับแต่ถ้าอาจารย์อยากได้มากกว่า3 Pa แ ก็จะมีวิธีการในการที่จะไปชวนเพื่อนมาใช้นะครับชวนเพื่อนมาใช้หนึ่งคนสมัครแพลตตอาจารย์จะได้ฟรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแพทแต่โดยทั่วไปก็บอกอาจารย์จับใจเหมือนเดิมผมก็สมัครสมาชิกแพล l ต t ไปเดือนหนึ่งก็จ่ายน่าจะสิบเหรียญนะครับสี่ร้อยกว่าบาทโอทุนเยอะเลยผมต้องการเก็บค่าแพล l ต t ทั้งหมดที่ผมเคยอบรมมามาไว้ก็เก็บไว้เป็นในอาคาทีอาจารย์เห็นนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีอาคาดีนะครับเก็บไว้ในไส้นะครับสร้างแพล l ต t ทำยังไงอาจารย์ครับเริ่มต้นในการสร้างแพล e ต โดยการเลื่อนเมาส์มาซ้ายมือเลือกคำว่า make a p a d l e t อยยังทันนะครับ make a p a d l e t จิ้ม make a p a d l e t อาจารย์จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาให้อาจารย์เลือกอาจารย์ศึกษาครับแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยถ้าอาจารย์เลือก wall อาจารย์เลือก canvas stream grid s h e l l black channel Map หรือไทม์ไล n e ทั้งหมดจะเป็น Template ของตัว Padlet เองอาจารย์ต้องลองเลือกของตัวเองนะครับแบบที่ผมใช้นี้เรียกว่า Wall หรือ Grid แล้วแต่ผมจะเลือกก็จะมีการแสดงผลที่ต่างกันถ้าเป็น Stream จะมองเห็นเป็นแถวเดียวยาว,ยาวๆเลือ่อนๆๆ,ๆลงมานะครับถ้าอาจารย์ชัยวัดจะนิยมใช้มากๆเลยแล้วในการอบรมหลายๆอย่างเลยก็คือ Shelf นะครับสมมุติว่าเราเลือกแบบ s h e l f นะครับกด Select Shelf นะครับ p a ดเล็ก็จะอินสตอลหน้าตาเป็น s h e ฟ์เกิดขึ้นมาทางด้านขวามือท่านอาจารย์ก็เลือกได้เลยว่าอาจารย์จะสั่งไ i เติว่าให้ทำอะไรนะครับเช่นอาจารย์บอกว่าการอบรมนะครับการกระตุ้นผู้เรียนนะครับสมมุตินะครับอาจารย์แก้ไขได้ด้วยนะครับนะครับ description อาจารย์ก็พูดว่า SPU เมื่อไหร่คือแล้วแต่อาจารย์ก็ทำได้ก็เป็นตัวซัพ์ของตัวงานนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเซตอันะครับ นอนนะครับของไอคอนอาจารย์ต้องการที่มีไอคอนไหมอาจารย์อยากใส่ไอคอนหน้ายิ้มอาจารย์ก็เลือกไอคอนหน้ายิ้มอย่างนี้นะครับไอคอนของอาจารย์ก็ถูกเลือกนะครับกดย้อนกลับไปนะครับ address นะครับแนะนําตรงนี้นะครับเมื่ออาจารย์สมัครสมาชิก p a d l e t แล้วอาจารย์จะได้ p a d l e t com ชื่ออาจารย์ที่เป็นชื่อ Account อาจารย์สามารถแก้ชื่อของคลิปบอร์ดได้ด้วยนะครับเช่นคลิปบอร์ดที่อาจารย์จะใช้เป็นลิงก์นี้ แพดเล็เจนสุ่มค่านี้มาให้อาจารย์บางทีมันจําไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ซ้ํากันกับชื่อเดิมที่อยู่ภายใต้ Account ของอาจารย์มันก็จะสามารถทําได้นะครับเช่น SPU Engagement underscore นะครับ N G A G E M E N T Engagement อย่างนี้ถ้าทําได้อาจารย์คลิกช่องอื่นระบบจะโอเคถ้าพิมพ์ผิดระบบจะไม่โอเคนะครับ ว a ลเปเปอรด้านหลังอาจารย์สามารถที่จะเลือกสีได้ด้วยครับเช่นอาจารย์สามารถที่จะเลือกสี w a ลเปเปอรเป็นสไลด์ Slide, Color เป็นแบบ Solid แดงล้วนเทาวล้วนส้มล้วนดำล้วนเทาวล้วนได้หมดย้ายมาหรือเป็น t e x t ซ์เแบบฉากหลังเบสิกครับทหารต้องมาไวนี่ต้องมีบูปินต้องมาทิชชู่สีแดงต้องมีแล้วแต่อาจารย์จะชอบ หลังจากนั้นนะครับมีคีย์เวิร์ดที่อยากจะแนะนำให้อาจารย์ไปลองใช้แพ d l e t ครับนอกจาก wallpaper แล้ว Color scheme อาจารย์จะเลือกเป็น Dark หรือเป็น White ก็ได้ฉากหลังก็จะเปลี่ยนเป็นโทนดำหรือขาวนะครับฟอนตมีให้อาจารย์เลือก4แบบนะครับเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ผมก็ใช้ Arial ทั่วไปแบบหน้า Posting นะครับถ้าท่านอาจารย์เลือก attribute display o t h e r name above is post เนี่ยอาจารย์คลิกออเมื่อไหร่ แล้วว่าอาจารย์จะให้ผู้เรียนใส่ชื่อนามสกุลลงไปที่ช่องด้านบนของคนเขียนแพดเล็ตทุกๆแพดถ้าอาจารย์ปิดตรงนี้ไปจะกลายเป็นอ a n o n y m o u s ไม่ต้องใส่ชื่อใครก็แล้วแต่อัพขึ้นได้เลยไม่ต้องมีชื่อก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอาจารย์อยากจะอำนวยความสะดวกด้านชื่อไหมโพสต์ใหม่จะขึ้นเป็น first หรือโพสต์ใหม่จะขึ้นเป็น last ก็แล้วแต่ว่าจะเรียงหัวหรือท้ายตามใจอาจารย์ คอมเมนต์หมายถึงท่านอาจารย์ต้องการให้มีส่วนร่วมหรือเด็กสนใจมามีส่วนร่วมใช้งานแพดเล็ตร่วมกันกับอาจารย์ไหมถ้าอาจารย์อยากให้เด็กมามีส่วนร่วมด้วยกันในการคุยกันในแพดเล็ตของอาจารย์อาจารย์ต้องเปิดคอมเมนต์ตรงนี้ให้ออนเมื่ออาจารย์เปิดคอมเมนต์ตรงนี้ให้ออนอาจารย์ลองคิดดูครับหากอาจารย์บอกให้เด็กหาภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาจารย์สอนมาคนละหนึ่งภาพแล้วทุกคนโพสต์ภาพเป็นแล้วให้ทุกคนไปหมุนกันคอมเมนต์ต่างคนต่างคอมเมนต์ก็เรียนร่วมกันบนกระดาน เวอร์ช่วบูลลตินบอร์ดได้ด้วยอ้าวยังไม่จบครับอาจารย์อาจารย์ต้องการของนต์แล้วอาจารย์อยากให้เด็กๆรีแอคชั่นได้ด้วยอาจารย์ดูครับรีแอคชั่นมีอะไรให้เลือกได้บ้างนะครับรีแอคชั่นในแพดเลตมีไลค์อยากให้คนกดไลค์เลือกไลค์อยากให้คนโหวตอาจารย์เลือกโหวตอยากให้คนกดสตาร์อาจารย์เลือกสตาร์อันนี้เจ๋งสุดแต่อาจารย์ต้องเที่ยงนะครับเกรดเต็มหนึ่งร้อย ทันทีที่อาจารย์เลือกช่องเกรดเต็ม100ใครโพสตอะไรขึ้นมาอาจารย์ให้คะแนนเข้าไปได้เลยครับว่าคะแนนตอบแบบเียได้เกรดเท่าไหร่แต่การให้คะแนนบนแพดเ e t เป็นกระดานเวอร์ชวลเห็นทุกคนนะครับมีความเสี่ยงในการโต้แยง้งก่อนใช้คิดพิจารณาอีกทีนะครับถ้าเป็นสไตล์ก็ยังมี1ดาวถึง5ดาวให้เลือกแล้วแต่อาจารย์จะเลือกใช้นะครับนี่คือแพดเ e t b เบสิกนะครับยังไม่จบนะครับบางครั้งท่านอาจารย์อาจจะต้องการการแอปพลูบว่าเด็กโพสต์ภาพนั้นแอปพลูบหรือเปล่า เกิดโพสต์ภาพไม่เหมาะสมทําไงอาจารย์ต้องเช็คบ็อกช่องนี้เพื่อ r e require a p p r o v e ถ้าบอกว่าไม่ r e require a p p r o v e ทุกคนก็โพสต์ได้เองฟิลเตอร์นะครับใครที่มี Bad Word ใช้คำไม่ดีบ่อยๆไม่เหมาะสมเราจะปิดคำนั้นด้วยอีโมจินะครับก็ติกอันนี้ก็ดึงขึ้นมาใช้ a v v n c e d เป็นเรื่อง Map Domain ขออนุญาตไม่พูดครับลึกเกินไปเมื่อท่านอาจารย์ Create กด Next แล้วระบบ Padlet กด Start posting พร้อมใช้ทันทีได้ล่วงหน้าไม่ยากเลยครับ เวลาอาจารย์จะนำไปใช้อาจารย์กดปุ่มแชร์ที่มุมบนด้านขวาแล้วอาจารย์สามารถเลือกได้เลยว่าอาจารย์จะแอดเมมเบอร์คนไหนเข้าไปอาจารย์มีอีเมลแอดเดรสใส่อีเมล a แอดเดรสเป็นลายคนหรืออาจารย์ต้องการ Copy Link ิงก์ถูกคลิปบอร์ดอาจารย์ก็กด Copy Link ไปวางในไลน์หรือไปวางใน Facebook Group ได้เลย ถ้าอาจารย์ใช้ในห้องเรียนฟีเจอร์นี้น่าสนใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกด Get QR code ระบบจะมี QR code ให้อาจารย์ดาวน์โหลดไปปล่อยแปะได้เลยทุกคนทำได้หมดไม่รวมว่าอาจารย์สามารถที่จะแชร์ออกไปทางอีเมลอาจารย์สามารถที่จะ embed embed เข้าไปในบล็อกหรือเว็บไซต์ได้ด้วยแชร์ตรงเข้า Facebook แชร์ตรงไป Twitter หรือแชร์เข้า Google Classroom ได้หมด เมื่ออาจารย์ได้ผลงานของอาจารย์ออกมาแล้วจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์สามารถเซฟภาพทั้งหมดของคนที่ตอบอาจารย์ในวันนี้ออกมาเป็น Image จเซฟออกมาเป็น pdf ได้เซฟเป็น csv, c o m m a decimal สําำหรับอัปโหลดขึ้นคะแนนได้ทำเป็น e x e l s s r e c e Sheet หรือปริ้นก็ได้ Padlet ดี Pad อย่างนี้ทำไมไม่ใช้ครับอาจารย์ย้อนกลับไปดู Padlet ของเราครับ p a d l e t ของเรามีคนตอบอะไรมาแล้วบ้างย้อนกลับไปดูนะครับ ภาพขณะกำลังนั่งอบรมนี้หนึ่งภาพท่านที่ตอบมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับรอโหลดดึงดึงดึงอาจารย์จงรักหน้าตาแบบนี้อาจารย์พิชยะหน้าตาแบบนี้นะครับอาจารย์นิสรารัตเอาลูกมาอวดหน่อยจะดีนะครับคิดถึงหลานนะครับอาจารย์จิตรดาขอบคุณมากครับอาจารย์ยังอยู่ครับโอ้อาจารย์ไหลายท่านยังอยู่กับเรายินดีครับอาจารย์เยี่ยมเลยครับอาจารย์วิวันยังอยู่นะครับ อาจารย์ประเสริฐขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์จิรการยังอยู่ครับโอเคครับอาจารย์บางท่านใช้ภาพนิ่งส่วนตัวอาจารย์บางท่านแคปเจอร์ภาพขึ้นด้วยโหอ,อาจารย์วิลาวันนั่งเนียนมากครับเดียวกับก็อีนั่งเวิร์กแอทโฮมสุดๆนะครับโอเคนะครับถ้าอาจารย์โหลดของขึ้นครบแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์สามารถทําได้ก็คือเอาไฟล์ทั้งหมดนี้เอ็กซ์ออกมาได้ใช่ไหมครับอาจารย์รอ ให้แพ d เ e t โหลดให้ครบนะครับอาจารย์กลับมาโหลดคืนนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนี่อาจารย์ก็สามารถที่จะ Export พอร์ไฟนี้นะครับอาจารย์สามารถเอ็ก r t พอร์นี้โดยการนะครับเซฟแอสพีดอย่างนี้นะครับแพทเทก็จะ Save PDF ออกมาเป็น Letter หรือ AC หรือ Legal s i z e Portrait หรือ Landscape แล้วแต่อาจารย์แล้วก็กดพ u อพิด PDF นะครับแพ d เ e t ใช้เวลาจำนวนหนึ่งนะครับในการสแกนภาพรวมของสิ่งที่ เด็กนักศึกษาของอาจารย์ได้ทําไว้แล้วก็อัปโหลดภาพนี้เก็บไว้เป็นการเรียน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาจารย์ก็ทําได้หมดนะครับนี่คือวิธีการใช้แพด l e t ตคร่าวๆนะครับเวลา1 4บสนาฬิกาหนาทีแล้วกลับมาสู่เรื่องนี้ท่านใดที่เคยใช้ p a ดเล็แล้วประยุกต์ใช้จริงๆได้หลากหลายถ้าท่านอาจารย์ใช้เป็นกริดอาจารย์จะได้แบบกลิด นะครับอาจารย์ใช้แพดเดิเป็นรูปแบบของวอลก็จะได้วอลอาจารย์ทําแบบไทม์ไลน์อาจารย์จะได้ไทม์ไลน์นะครับอาจารย์ให้เด็กแสดงความเห็นอะไรอาจารย์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดเยอะมีอีกเทคนิคนึงบอกอาจารย์แฟ้มสะสมผลงานแบบประเมินตนเองของเด็กตามสภาพจริงอาจารย์ลองเอามาใช้ไหมครับยกตัวอย่างท่านอาจารย์การจับพยาวเนี่ยสอนกฎหมายหลากหลายเรื่องสมมุติว่าอาจารย์ใช้แพดเดิลและอาจารย์พูดถึงกฎหมายมาตรานี้นะครับ ประมวลด้านอาญาตืดๆของอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ไปหาเคสที่เกี่ยวข้องกับประมวลอาญานี้ๆมาซิแล้วมาวางในแพทเลตเด็กวางแพทเลตได้ทั้งภาพนิ่งลิง์ภาพเคลื่อนไหว y o u u u e l ลิงอื่นๆที่มันเป็นลิง์ทุกอย่างในโลกล่าวางได้หมดพิมพ์ชื่อเพื่อนมาช่วยแคปเจอร์เพื่อนมาช่วยคอมเมนต์ Comment, เพื่อนช่วยได้ทุกอย่าง ทำงานเป็นทีมก็ได้ครับเช่นกําหนดให้เด็กใช้ p a ดเล็ตทีมละหนึ่งโพสต์แล้วให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์ต่อกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยแยกออกเป็น5แถวโดยการเลือกเป็นบล็อกเชล์ห้าเชล์แยกเป็น5้าทีมแต่ละทีมตอบภายในเชลของตัวเองก็จะเลือตกตกๆๆๆๆตกตกลงไปเก็ t ไหมครับดังนั้นทุกคนจะมองเห็นกระดานแ a d เล็ในจอเดียวกัน collaborative board ออนไลน์ อาจารย์สามารถเปิดจอแยกหรืออาจารย์เปิดจอรวมให้เด็กก็ได้เด็กใช้จอแยกหรือจอรวมก็ได้ใช้แผ่ l เ t ล็ตอย่างหลากหลายดีจริงๆครับอาจารย์เอ็กซ์ได้เยอะมากๆอยากให้อาจารย์ไปลองก่อน Work แล้วส่ง Facebook มาบอกกันอาจารย์ให้เด็กเลกเพื่อนเป็นสเกลสามารถทำได้หมดให้ดิสคัตกันได้หมดมีอยู่เทคนิคนึงอยากจะฝากอาจารย์ไว้ในช่วงนี้ครับอาจารย์เคยลองให้เด็กประเมินตนเองจริงๆไหมครับผมอ่ะ ไม่ประเมินเด็กนานแล้วะครับผมให้เด็กประเมินตนเองอาจารย์รู้ไหมครับผมทํำยังไงเทคนิคนี้แบ่งปันนะอาจารย์โอเพื่อนผมก็ยังอยู่ดีใจจังอาจารย์ให้เด็กแสดงความเห็นใน Facebook กลุ่มหรือให้เด็กแสดงความเห็นในที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์ทราบไหมครับถ้าเรามานั่งให้คะแนนความสนใจหรือ participation เรามี b i a s แน่นอนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนไหนตอบอะไรยังไงถ้าเรานับจํานวนเป็นจํานวนครั้งง่ายมาก อาจารย์ให้เด็กรายงานตนเองครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติอาจารย์การเปิด f a e e o o o k กลุ่มาแล้วมีกลุ่มที่มีเด็กพิมพ์คอมเมนต์อยู่ตอนนีนะ้จำนวนมากเลยอาจารย์ตั้งครท t e r เรียขึ้นมาบอกว่าถ้าเด็กมีความสนใจที่อยากจะทำงานกับอาจารย์อาจารย์ให้เป็นคะแนน Participation ตามความเป็นจริงออนไลน์อาจารย์บอกไว้เลยว่าถ้าพวกคุณแสดงความคิดเห็นเกินกว่า1ิความคิดเห็นขึ้นไปอาจารย์จะให้หคะแนนอย่างเนี้นะครับ แต่อาจารย์จะต้องมานั่งไล่ชื่นเด็กทีละคนแล้วก็ให้สิบความคิดเห็นกว่าอาจารย์จะหาโครบอาจารย์ตายก่อนพอดีครับนะครับน้องที่บ้านอาจารย์เดือดร้อนแน่นอนนะครับคุณหมาดีกาของอาจารย์ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ควรจะทําก็คืออาจารย์บอกเด็กไปเลยว่าขอรายงานประเมินตนเองให้ไปแคปเจอร์มาสอนเด็กเลยนะครับถ้า a c e b o o k กลุ่มนะครับง่ายมากๆเด็กเข้าไปใน Facebook กลุ่มไหนช่องเซิร์ชข้างบนของกลุ่มจะมีใช่ไหมครับ ให้เขาใส่ชื่อตัวเขาพิมพ์ชื่อตัวเขาแล้วกด enter Search ชื่อตัวเองนะครับทุกอย่างที่เขาโพสตในกรูมก็จะตก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 มาหมดทุกทุกคอมเมนต์เลยเด็กก็แคป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 ส่งให้เราแล้วก็โพสตในลิงก์แพดเล็ตยาวต่อมาหนึ่งชิ้นหนึ่งแพดเล็ตก็ยาวไปเรื่อยๆเป็นเชลของเด็กเองนะครับยาว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 ไปแล้วอาจารย์ก็บอกเด็กว่าโพสต์ในแพดเล็ตแล้วจะได้รู้ว่าอะไรที่เธอโพสต์เป็นภาพถ้าอาจารย์อยากได้เป็นเมล ผมทำนะครับเถอมที่ผ่านมาคืออ้าวขอรายงานประเมินตนเองอาจารย์ครับเราไม่ได้พูดเรื่อง SAR นะครับกราบถ้าอาจารย์พูดเรื่อง SAR เดี๋ยวขนลุกนะครับไม่ใช่ Cell Assessment Report ของเรานะครับอันนั้นมันของเราเราต้องการให้เด็ก Cell Assessment ตตัวเองเด็กจะไปแคปมาอาจารย์บอกเด็กว่าครูขอแฟ้มรวบรวมผลงานหน่อยใคร ประเมินเพื่อนใครส่งงานอะไรของานแคปเจอร์มางานละหนึ่งชิ้นใน Facebook Group เด็กไปเซิร์ชมาด้วยวิธีการใส่ชื่อตัวเองเสร็จปุ๊บเด็กแคป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 ,แคปมาส่งอีเมลให้เราภาพละเมลภาพละภาพละงานนะครับแล้วก็ส่งเมลมามก็จะกรุ๊ปมาในเมลเวลาส่งเมลองค์กรอาจารย์ใช้ Gmail องค์กรใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะอลิมิเต็ดใช่ไหมครับยกเว้นหน่วยงานบางท่านที่ใช้เมลส่วนตัวจะลำบากหน่อยเนาะของผมใช้ Gmail ไม่มีไม่จํากัดนะครับบอกให้เด็กซีเรียสว่า ตั้งชื่อด้วยรหัสนักศึกษาชื่อเมลคือรหัสนักศึกษาตามด้วยชื่อของเธอนะพอถ้าอาจารย์สอนวิชาอาจารย์ก็ให้วงเล็บวิชาด้วยแล้วอาจารย์กําหนดเด็กเลยว่าให้ส่งภายในชั่วโมงนี้นึกอออกไหมครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มคืนนี้นะค่อยมาส่งงานครูเนึกอออกไหมครับเด็กจะส่งงานตามนั้นและอีเมลก็จะตกฟิลเตอร์มาปึ้งปึ้งปึ้งป,งป,งปงึเป็นเลขหมด อาจารย์ก็กดสตาร์ไว้ใน Gmail ตึงต้ง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 ตึ้งตึ้งตึ้งเลือกสตาร์งานเด็กขึ้นมาเช็คสอบได้เลยไม่รวมว่าโพสในแพดเล็ตแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอาจารย์ยังให้เด็กแคปงานไปโพสต์ในเมลได้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นการดึงความสนใจเด็กทั้งหมดว่าทุกๆชิ้นที่เขาทามีความหมายอาจารย์ไม่ต้องกลัวครับเวลาเด็กอยากได้คะแนนความสนใจอะครับอย่างเป็นรูปประทามจับต้องได้อะครับเด็กจะแคปเจอร์งานของตัวเองมา แล้วพอแคปเจอร์งานมาโชว์นะครับคนไหนคอมเมนต์งานแค่2บรรทัดแต่เขาก็จะไม่ค่อยอยากโชว์ใช่ไหมครับพอเขาเจออย่างนี้วิชาต่อไปต่อต่อ,ต,อต่อไปเขาจะรู้แล้วว่าอาจารย์จะให้เขาแคปงานของเขามาดูเวลาเขาคอมเมนต์งานอะไรเขาจะคอมเมนต์จริงจังเด็กผมบางคนมา15บรรทัดวิเคราะห์มิวสิกวิดีโอช็อตเดียวโห oh, มาเพียบเลยครับต,ต่างคนก็ต่างทําความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เด็กพิมพ์นั้นถูกหรือผิดแต่ความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์ต้องกระตุ้นให้เด็กอะอยากที่จะพิมพ์เสนอความคิดเห็นของเขาอย่างมีหลักการ หลักก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ว่าอาจารย์ให้เขาวิเคราะห์อะไรถ้าอาจารย์ถามเด็กว่าใช่หรือไม่เด็กจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมครับอาจาราย์แตงโม, evet. อ,ามอ,างอาจารย์บอกใช่หรือไม่เด็กก็จะบอกว่าใช่ไม่แต่ถ้าอาจารย์ถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเด็กจะให้เหตุผลละต่อให้เหตุผลของเด็กอาจจะดูแบบ <ś positivity> เด็กเด็กไม่รู้จะพูดยังไง แต่อย่างน้อยเขาได้ฝึกที่จะให้ความคิดเห็นเชิงหลักเหตุผลใช่ไหมครับการสอนทักษะคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับเด็กยุคนี้นะครับแต่อะไรที่อาจารย์พยายามให้เด็กสแสดงความคิดเห็นได้จะลองดูแพดเล็ตก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยอาจารย์ได้นะครับน่าจะช่วยอาจารย์ได้ครับอะขณะนี้ถ้าย้อนกลับไปดูแพดเล็ตของอาจารย์นะครับผมก็พบว่า แผดเละของอาจารย์มีการเคลื่อนไหวยเยอะมากแล้วก็จะเตือนหมาหาผมตลอดเวลาก็ขึ้น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 เตือน,นดังนั้นวันนี้สรุปมาจนถึงตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับผม221คนเยอะมากจริงครับก็จะเป็นช่วงตอบข้อสักถามเราจะน่าจะเลิกเร็วได้สักหน่อยครับอาจารย์ปอเพราะว่าเนื้อหาภาพใหญ่ก็จะจบแล้วผมจะกลับไปปิดที่ powerpoint ของผมให้หมดแล้วก็จะตอบข้อสักถามอาจารย์นะครับก็ขออนุญาตไม่พักเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายสามโมงตรงเราเลิกเนาะไม่พักนะครับบ่ายสามโมงตรงเราเลิกเพราะทุกท่านไปทําหลายภารกิจด้วยนะครับตอนนี้บ 14นาทีนะครับขอ,อยนาตไปที่ powerpoint ให้เบ็ดเสร็จจบละบ่าย3โมงเราจะเลิกนะครับโอเคครับผมตอนนี้แชร์หน้าตาของสไลด์ powerpoint นะครับตบทวนหมอจารย์นะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับใช้แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์นะครับเด็กจะสามารถถูกประเมินได้ตามสภาพจริงใช้แพดเล็ตก็ได้นะครับหรือจารย์จะใช้อะไรเก็บข้อมูลก็ได้แล้วก็ให้เด็กรายงานมาทางอีเมลก็ได้นะครับ การกระตุน้นกาจรมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์สําคัญนะครับถ้าอาจารย์ให้ผู้เรียนประเมินเพื่อนกันเองนะครับจะเป็นเรื่องดีในวงการของเราครับบางครั้งเนี่ยก็มีใบอระสว่างเด็กด้วยท่านอาจารย์ประเมิน360องศาก็คิดถึงอาจารย์ประเมินเด็กนะครับเด็กก็ประเมินอาจารย์แลวก็เด็กก็ประเมินกันเองด้วยนะครับบางอย่างก็ช่วยกัน ควรสอบนะครับจริงๆมีเทคนิคที่เรียกว่า creativity based learning ครับก็เป็นวิทยาทิพนของผมเหมือนกันแต่ว่าไว้เล่ายาวนะครับเทคนิคการคิดสร้างสรรค์เป็นฐานช่วยให้เด็กนําเสนองานอย่างสร้างสรรค์การประเมินเพื่อนก็เป็นสาระสําคัญของงานด้วยนะครับอาจารย์ต้องตรวจสอบการมีส่วนร่วมเป็นระยะครับอย่างน้อยต้องคอยยกนิ้วนะครับถ้าท่านอาจารย์อยากให้เด็กคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์อยากให้มี participation อาจารย์อย่าแชร์แต่สไลด์ครับอาจารย์ย่อสไลด์ลงแล้วให้คนยกนิ้วอาจารย์ก็จะรู้ว่าเด็กยังอยู่กับอาจารย์กี่คนนะครับ ภาษาท่าทางช่วยได้นะครับสต็อปแชร์ทันทีกลับมาใบหน้าทีเดียวครับอาจารย์ครับภาษาท่าทางช่วยได้จริงๆอาจารย์ลองคิดดีๆถ้าอาจารย์พูดถึงอะไรที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ใช้สิ่งที่เป็น virtual background ให้เป็นประโยชน์อย่างที่เมื่อเช้าทําให้ท่านอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ export สไลด์ PowerPoint ของอาจารย์ออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ภาษาท่าทางอ,งอาจารย์ช่วยได้ว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เรารอวันเสาร์กันเลยนะครับวันเสาร์จะมีแดดออกชัดเจนมาก อาจารย์นึกออกไหมครับนี่คือภาษาท่าทางไม่รวมว่าอาจารย์แต่งชุดเป็นซันตาคลอสมาหรือหน้าตาของอาจารย์สวยเป็นพิเศษเรียนอาจารย์จากใจนะครับอาจารย์ออนไลน์เนี่ยกรุณาแต่งหน้าทาปากทําผมให้ดีที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทําได้อาจารย์เชื่อไหมผมเคยเจอเคสหนึ่งฮาสุดไม่อยากจะบอกจําเป็นต้องบอกอาจารย์เคยสอนทุกวันอังคารไหมครับถอดแว่นอาจารย์เคยสอนทุกวันอังคารไหมครับ การสอนทุกวันอังคารของเราเล้าใจนะครับอาจารย์วัชระผูกเน็กไทสอนเกษตรเนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่ครับจําไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเกษตรนิขคอออกแนวลงพื้นที่นะครับไอแนวเน็กไทยอย่างผมนี่จําเป็นนะครับเคยสอนทุกวันอังคารอาจารย์รู้ไหมครับนักศึกษามีฟีดแบ็ในระบบประเมินว่าอะไรครับหาที่สุดในโลกครับเด็กพูดว่าอาจารย์มีเน็กไทเส้นเดียวหรอคะผมก็นึกในใจลายอ่ะ อ๋อเราสอนวันอังคารพอเราสอนวันอังคารเราก็เลือกเนคไทที่เหมาะกับวันอังคารมันก็คือสีชมพูใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกเพราะชีวิตเราก็สอนจานอังคารพุทธปฏิสุขสาจานอังคารพุทธปฏิสุเสาไปเรื่อยใช่ไหมครับปรากฏว่าพอสอนทุกวันอังคารเราก็หยิบเนคไทเส้นเดิมมาไงครับจนชินชีวิตเด็กประเมินจานใช้เนคไทเส้นเดียวนะครับ อาจารย์สุวิมลครับอาจารย์เย่าเพิ่งลองเวอร์ชั่แบกาวครับเดี๋ยวอาจารย์ตกใจครับอาจารย์ไปทำกรีนสกรีนข้างหลังมาก่อนนะครับตอนนี้สีมันชัดที่หน้าดำหมออาจารย์ครับส่วนของพี่เอนะครับก็อีนั่งสบายมากนะครับชื่นชมนะครับคิดถึงพี่ดำครับฝากระลึกถึงพี่ดำเนื้อหลักการอยู่นี้นะครับอาจารย์ถ้าเรารู้จักผู้เรียนของเราอะครับเรารู้จักคนเรียนของเราครับไม่ว่าอาจารย์จะเป็นใครถ้ารู้จักกันนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเรียนกระตุ้นผู้เรียนดีที่สุดนะครับเด็กจะจําทุกอย่างของเราอะครับ แว่นของเราเน็ไทของเราเสื้อของเราฉากหลังของเราเด็กจําทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์ทําสั้นๆทำให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์ลาวิสลาวิสไลย์ไม่ต้องกังวลใจนะครับผนังสีฟ้าของอาจารย์เดี๋ยวเราปรับปรุงได้ด้วยฉากหลังนะครับอาจารย์หลายท่านใช้วชิดีโอแชทแบ็กกราวอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับอาจารย์พลอยขวัญก็แบล็กกราวแล้วใจนะครับอาจารย์นุชก็รักสีปทุมมากนะครับอาจารย์เสริมยังคงรักแมวตัวนี้จริงๆนะครับ บางท่านก็อยู่ริมทะเลกันเลยทีเดียวเอาตามนั้นครับแล้วแต่จา์นะครับสรุปนะครับภาพรวมตามนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสไลด์ powerpoint ใกล้จบครับจา์ครับภาษาท่าทางช่วยได้ยกมือให้จารย์ดูแล้วนะครับต่อไปนะครับแชร์สกรีนนะครับกลับมาที่ powerpoint หน้ารองสุดท้ายไปเรื่อยๆครับภาษาท่าทางช่วยได้รบกวนจารย์ใช้มือประกอบใช้อุปกรณ์สร้างเสียงเรียกความสนใจแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคําถามครับ อาจารย์ครับหน้าตาแบบอุปกรณ์สร้างเสียงเมื่อกี้นี่หมายความว่าเคาะแล้วซื้อใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับภรรยาผมซื้อมาให้แล้วใจมากครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นซาวด์เอฟเฟกเทปที่อยู่ในระบบซูมใช่ไหมครับนี่ครับไม่ใช่แปดสิบบาทภรรยาซื้อให้ดีใจมากบอกจัจัรปุ้มเลยฮาสุดแต่อย่ากดบ่อยนะครับชีวิตนึกถึงเซเวเลเกดบ่อยๆแล้วตกใจปุ้มปุ้มระวังลูกข้างหลังเดี๋ยวลูกข้างหลังตก วิ่งเล่นน่ากลัวอ่าโอเคครับอาจารย์ครับหน้าตาแบบนี้ครับแม่ฉันเองได้กินกุ้งขอบคุณครับกุ้งมาดังนั้นหน้าตาแบบนี้อาจารย์ครับเอาไว้ขายของออนไลน์ครับขายนะครับฟิสิกอลนะครับในทางกลับกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะหามากเลยคือกระดิ่งจูงใจนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับชีวิตครับนี่ก็มีคนมาครับสตีมเซเว่นครับเหมือนเดิมครับใช่แล้วครับอาจารย์ซื้อออนไลน์เลยครับช็อปปี้อาจารย์ซื้อทิงกองใช่แอปเลยครับใช่แอปครับ ครับมีแอปกดได้ถูกต้องครับอาจารย์ครับแต่มันเสียเวลากดครับเวลาอาจารย์กดด้วยมือนะมันจะเกิดฟีลล i n g สะใจมากเลยว่าอาจารย์สามารถตบอะไรสักอย่างแล้วมันมีเสียงเพราะในชีวิตจริงอาจารย์ตบใครไม่ได้เลยอุ้ยดังนั้นส,สรุปแล้วเห็นด้วยครับ <c oughs> สุดท้ายท้ายสุด physical equipment <c oughs> เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์ได้ทําอะไรอยู่ของมือตรงเนี้โป๊ะมันจะแบบโป๊ะตรงนั้นเลยการกระตุ้นความสนใจของเด็กในแอปนะครับมีความสนใจมากแปดสิบบาทอาจารย์ซื้อมากดถูกต้อง โอ้เสียงกล้องวานสุดใจจารย์เลยมีโอกาสลองดูนะครับอ่ะโอเคครับต่อไปครับซูมครับกลับมาโชว์สไลด์ต่อครับข้อเสียของซูมอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราออกจากหน้าสไลด์เราต้องค่อยๆโชว์หน้าสไลด์แล้วก็ต้องรันโชว์ตอบเนื่องกันนะครับบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะออกจากสไลด์แต่เห็นหน้าเราดีที่สุดนะครับเสียงสําคัญกว่าภาพภาพไม่ชัดไม่เป็นไรเสียงพูดอย่าหายอาจารย์เก็ตเรื่องนี้เลยนะครับภาพไม่ชัดก็ยังไม่เป็นไรนะครับเสียงพูดขาดหายเมื่อไหร่ ออนไลน์บายบายทุกทีนะครับก็คงต้องขอความร่วมมืออาจารย์ทุกทท่านให้ตรวจสอบแล้วก็เช็คเรื่องไมโครโฟนของอาจารย์อีกทีครับเรื่องเสียงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเสียงดีกับภาพดีพูดยากมากนะครับจอของคนฟังทางบ้านจอของผู้ชมทางบ้านไมโครโฟนเสียงของเราไปออกลำโพงของเขาอย่างไรอาจารย์ไม่สามารถควบคุมได้เลยอาจารย์ทำได้ดีที่สุดแค่ใช้ไมโครโฟนกับการตรวจสอบเลเวลที่ดีที่สุดนะครับ ข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่เทคนิคอื่นๆสุดท้ายคือการกระตุ้นการเรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงการกระตุ้นผู้เรียนเท่านั้นแต่ตัวผู้สอนเองต้องกระตุ้นตนเองก่อนครับถ้าท่านอาจารย์ยังคงเป็นผู้สอนแบบพาสซีฟคือนั่งพูดบรรยายซ่อนตัวเองอยู่หลังคอมพิวเตอร์แล้วพูดพูดไปครับท่านอาจารย์จะไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้นะครับอาจารย์เริ่มต้นจากตัวเองก่อนครับย้อนกลับมาทบทวนครับ เราเริ่มต้นจาก active teacher ขยับไปต้องมี active learner จากนั้นจึงเกิด active teaching ปลายทางคือ active learning ดังนั้นการจะพูดว่า active learning ได้ต้องเริ่มต้นจาก active teacher คือตัวอาจารย์นั่นแหละส่วนตัวเด็กเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามที่สุดที่จะทำให้เขา engagement กับเราเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างที่บอกให้ทราบว่ามีปัจจัยมากมายเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมผู้เรียนสภาพสังคมอารมณ์สติปัญญาเป็นไปได้หมดนะครับที่ทําให้ผู้เรียนของเราเอื่อยกับการเรียนแต่ถ้าท่านอาจารย์เอื่อยก่อนอาจารย์ไปไม่รอดแน่นอนนะครับอันนี้ก็เรียนท่านอาจารย์จากใจหยุดหน้านี้ก่อนที่จะไปหน้าสุดท้ายณจุดจุดนี้ท่านใดมีข้อสงสัยแลกเปลี่ยนสักถามก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับเรียนเชิญสักถามครับตบได้50บบาทถูกต้องครับอาจารย์ลองดูเลยครับ ถามครับอาจารย์หรือแลกเปลี่ยนความเห็นที่ท่านมีเทคนิคอื่นๆครับอาจารย์ศักพันบอกมาแล้วครับแปดสิบบาทมีในแอปด้วยคำถามมีไหมครับพี่เอ๋ไม่มีพี่เอ๋ฟังอย่างเดียวเลยอาจารย์จะรูภามีไหมครับอาจารย์น้ำมีไหมโอเพื่อนเราไม่ไหมโอไม่มีอาจารย์การครับอาจารย์สิทธิชัยมีไหมครับสุราศครับอาจารย์ไม่มีครับ สุราษฎร์ยังไม่มีคาถามนะครับค่ะอาจารย์ครับมีคําถามครับทีละคนครับเชิญครับขอบนะครับครับมันจะมีแอปที่แบบส่งแลกเปลี่ยนด้วยเสียงไหมครับแอปแลกเปลี่ยนด้วยเสียงเป็นอย่างไรครับอาจารย์สมมุติว่าผมสอบภาษาอังกฤษให้นักศึกษาฟังภา,าษาอังกฤษจากโจทย์แล้วก็แล้วก็ตอบแล้วก็หรือหรือว่าอีกอีกทางหนึ่งให้นักให้เป็น ให้เป็นคำศัพท์แล้วก็ให้นักศึกษาอ่านตอบ oh เป็น r e สปอนส์ไทม์แบบตอนนองเลยปะครับแบบว่าต้องต้องต้องเรยวไทม์ไหมครับหรือว่าส่งเป็นไฟไม่ไม่ครับคือให้เก็บไว้เป็นแหล่งเดียวกันเพราะตอนเนี้ยพอใช้เฟซต่างคนต่างส่งแล้วมันจะลําบากผมแนะนําให้ส่งเป็น google drive ครับแล้วมันจะรวมเป็นมันจะรวมเป็น,ปนอันเดียวกันได้ไหมเหรอครับใช่อันนี้เป็นโจทย์ใหม่ครับยังไม่เคยได้ยิน mm hmm. มาก่อนครับ คือตอนนี้สอนสอน speaking อยู่ะครับในนี้มันต้องสอบสอนด้วยมันก็เลยมีปัญหานี้ครับอืนน,น่าจะโจทย์ใหม่ครับแต่แต่<จ>แตถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาแบบอย่างง่ายสุดนเวลานี้ที่ที่พอจะนึกออกก็คือเราก็ใช้ใน Google d ดแอใช้ Facebook กูปนะครับแล้วนักศึกษาไปอัปโหลดผ่าน Google Drive แล้วส่งลิงก์มาให้เขาเรียบภายในในกระทู้ที่เราตั้งอย่างสมมติว่ากระทู้นี้เราตั้งว่าเอ่อกระทู้นี้สําหรับผู้ส่งงานเอ่อ เสียงพูดเวคับนี้แล้วก็ให้เด็กมาคอมเมนต์ด้วยกันแปะลิงก์าอ่ไออยู่อุกกาได้ลงไปเรื่อยๆครับทีละคนทีละคนทีละมันมีครับครับมีอีกทางหนึ่งเท่าที่คิดออกนะครับอาจารย์ขอโทษชัดโจทย์นี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมใช้ Sound Cloud ท่านอาจารย์เคยใช้ s ซาวคลาวไหมครับ s o ซาวคลาวได้่อครับอาจารย์ลองไปดูเว็บไซต์เพลมของเพลมวางลิงก์ Sound Cloud ให้ท่านอาจารย์หน่อยนะครับ Sound Cloud เป็นเป็นเว็บเพจสำหรับฝากเสียงโดยเฉพาะ แล้วซ d c l o u d ก็สามารถนําเอาลิงก์ของเสียงนั้นออกมาได้เสียงอย่างเดียวนะครับไม่มีภาพเสียงอย่างเดียวใช่ครับเสียงเสียงอย่างเดียวครับซาวคลาวนะครับสมัครสมาชิกนะครับให้เด็กไปสมัครซา c l o u d แล้วเด็กก็วางลิงก์ใน Facebook แล้วก็เอาลิงก์ของซาวคลาวเนี่ยมาต่อกันห้าลิงก์สมมุตินะครับหรืออะไรก็ได้เป็นห้าลิงก์แล้วอาจารย์ก็สามารถฟังทีละลิงก์ได้เลย แล้วซาวคลาวด์ดีเป็นเว็บเสียงล้วนๆเท่าที่นึกออกตอนนี้นะครับแต่มีเอเทคนิคนึงอยากจะแชร์อาจารย์อันนี้โจทย์ใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนึกไม่ออกเหมือนกันครับแต่ว่ามีอยู่เทคนิคนึงเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้น่าสนใจอยู่นะครับคือเขาเคยใช้ Apple นะครับหรือหรือหรือร,ระบบการการสั่งด้วยเสียงนะครับอันนี้ก็ตลกดีครับแต่ยังนึกไม่ออกว่าทำยังไงนะครับแต่ผมเคยเห็นแบบต่อหน้าเนี่ยนะครับก็สนุกดีคือเขาเอา a p p l e มาแล้วก็เอามโครเอาเอาเอาหูฟังของของ iPhone เนี่ยมาอาจารย์รู้จักคิัิ สิรีครับแล้วอาจารย์ก็เปิดระบบสิลรีแล้วให้เด็กพูดในระบบถ้าพิมพ์ถูกก็ให้คะแนนเต็มไปสิรีรู้เรื่องคือเคยมีอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดวิ็นคำคแต่ว่ามันอาจจะไม่เที่ยงตรงครับอาจารย์ต้องเป็นคนจัดเม้นเองผมว่าสาวคลาวน่าจะเป็นคําตอบอาจารย์ลองไปศึกษาสาวคลาวก่อนใน่ชดนี้น่าสนใจท้าทายนะครับเดี๋ยวเก็บไว้คิดต่อครับน่าสนใจครับส่งสื่ออื่นแล้วก็ไม่รวมอยู่ด้วยกันทํายังไงจะให้เสียงรวมอยู่ด้วยกันแล้วเป็นลิงก์เดียวกันเฉพาะเสียงล้วนอ่ะเดี๋ยวขอลองไปคิดนะครับ มา <ś twelve> คิขอบคุณคร <ś two> ับตอนนี้ยังตอบไม่ได้มากกว่านี้ครับ <ś w> ท่านอื่นเรียนเชิญครับคําถามเมื่อสักครู่ดีจริงๆครับเรียนเชิญคําถามครับแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย์ช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอชื่ออาจารย์ก่อนครับแล้วจะได้รู้ว่าอาจารย์ท่านใดพูดครับ พลอยขวัญค่ะอาจารย์พลอยขวัญเชิญครับออจะสอบถามว่ามีอย่างเช่นยกตัวอย่างในซูมก็ได้ค่ะสามารถรที่เราจะเจเนอเรตเป็นห้องย่อยได้หรือเปล่าคะอย่างเช่นระหว่างที่เราสอนเนี่ยค่ะเราอยากจะให้เขาทํางานกลุ่มสองคนสาคนอะไรอย่างงี้ค่ะก่อนที่เขาจะได้ครับค่ะตอบได้เลยครับเปรมครับหาลิงก์เบรกเอาท์ o ูมวางให้อาจารย์ครับซูมครับ,รบเป็นมีฟีเจอร์เบรกเอาท์รูมทำห้องย่อยได้นะครับ Breakout Room มีวิธีเซตแต่ตอนนี้ผมเซตให้อาจารย์ดูไม่ได้เพราะมันต้องเซตล่วงหน้านะครับเซตล่วงหน้าเซตระหว่างทางค่อนข้างยากฟีเจอร์ของของซูมชื่อว่า Breakout Room ถ้าท่านอาจารย์เป็นโ r o l i เ e n s e อาจารย์เซต Breakout Room ขึ้นเลยง่ายสุด Breakout Room สามารถเซตล่วงหน้าได้ด้วยว่าอาจารย์มีชื่อของเด็กแล้วอาจารย์เซตไว้เลยว่าเด็กนักศึกษาคนที่หนึ่งเข้าห้องย่อยนี้เ เด็ก6 7 8 90ดเข้าห้องย่อย B มีชื่อห้องนะครับหรือสั่งให้ระบบซูมเจนห้องสุ่มเจนเจนเด็กออกมาก็ได้เข้าแบบสุ่มก็ได้หรือเปิดตัวห้องแล้วให้เด็กเข้าเลือกเข้าห้องเองก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะจัดการโดยการทำห้องย่อยหรือเบรคเอาเอาไว้เป็นห้องห้องอยู่แล้วแล้วก็จัดเด็กเข้าห้องทีนี้ตัวอาจารย์ทำอะไรได้บ้างออนไลน์อาจารย์ฮอปนะครับ HOP อาจารย์สามารถใช้เทคนิคในการฮอปหรือกระโดดฮอปเข้าไปนะครับรโดดฮอปฮอปฮอเข้าไปเยี่ยมห้องนั้นกระโดดเข้าไปเยี่ยมห้องนี้กระโดดเข้าไปเยี่ยมห้องนี้ทีละห้องคือเข้าไปแล้วก็แวบออกเข้าไปแวบออกเข้าไปแวบออกได้เบรกเอา t r o ูมทำห้องย่อยสามารถที่จะตั้งเวลาได้ว่าโอเคฉันให้เธอไปประชุมกันห้องย่อย10นาทีนะหลังจากนั้น10นาทีเธอค่อยวืบกลับมารวมอยู่ห้องใหญ่ทำได้ด้วยแอคเคาท์เดียวเลยครับมีแอคเคาท์โปรของ Zoom ทำได้ของ m i Microsoft t e a m s ก็ทำได้ อาจารย์ต้องไปศึกษาฟีเจอร์ของอาจารย์เองขึ้นอยู่กับระบบที่ท่านอาจารย์ใช้แต่ของ Zo ูมนี้เรียกว่า breakout r o o p นะครับมีฟีเจอร์อยู่เปรียมวางลิงก์ให้อีกทีครับพอตอบอาจารย์นะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับคําถามต่อไปครับเรนเชนครับสวัสดีค่ะอาจารย์เคเคนะคะ,นะครับสวัสดีครับค่ะจากการใช้แอปพลิเคชันนะคะยังไม่เคยที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแต่จากประสบการณ์อาจารย์ถ้าสมมุติว่าจะต้องเลือกสักแอปพลิเคชันหนึ่งที่ต้องเสียเงินอาจารย์แนะนํา ตัวไหนดีคะสาหรับเบื้องต้นที่คิดว่ามันใช้ได้หลากหลายแล้วก็คุ้มค่าค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรครับสอนภาษาอังกฤษค่ะโอ้ oh. ส่วนอยู่ในสาขาภาษาอังกฤษ,กฤษแต่ว่าก็สอนหลายวิชาอื่นอย่างเช่นพวกภาษา,าศาสตร์การแปลหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไว้สําหรับทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คืออย่างนี้นะครับผมแนะนำว่าให้อาจารย์ใช้ตัวฟรีทุกตัวให้ใหคุ้มก่อนแล้วอาจารย์จะนึกออกว่าโป,โปรจะซื้อตัวไหน <Okay. S 1> สําหรับผมสิ่งที่ผมซื้อโปร,โปรเนี่ยมีคารูดพรีเมียมผมซื้อนะครับ o ูมโปรผมจ่ายตังเองของผมนะครับเพราะผมต้องการซูมแบบอลิมิตแตทานของผมนะครับซูมโปรผมจ่ายตังแพดเลกผมจ่ายตังนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นล o ม Pro ผมขอฟรีของแนเข้ามหมาวิทยาลัยนะครับ mm hmm. ล,ลูมนะครับขอฟรีแคนวะแคนวะครับ โปรฟรีตอนนี้แคนวาฟรีถ้าเกิดแคนวาเนี่ยครับแคนวา c a n v a เป็นวางลิงก์แคนวาแคนวาเนี่ยอาจารย์ทำพรีเซนเทชันอะไรเป็นภาษาอังกฤษทำเป็นอินโฟกราฟิกพรีเซนเทชันเทมเพลตแล้วก็มีห้องแยกให้ได้สำหรับช่วงโควิดส่งอีเมลไปหาเขาก็จะมีช่องทางอยู่ผมโพสต์ไว้บนลิงก์ในในห้องโควิดอยู่บ้างแล้วนะครับอันก็ฟรีดังนั้นสำหรับผมเนี่ยที่ผมจ่ายตังตอนเนี้ยเมนติมิเตอร์ผมไม่จ่ายเพราะ4เมนติมิเตอร์ผมพอแล้ว แผดเลดอาจารย์ไม่ต้องจ่ายเพราะแผดเล t ของอาจารย์ใช้ฟรีสามแผดสบายๆใช้เสร็จก็ลบใช้เสร็จก็ลบเอ็กซ์พอร์ตก็ลบสำหรับผมผมจ่ายเงินค่าคาฮูดเป็นหลักสำหรับผมนะครับเพราะผมคาฮูดเนี่ยผมใช้ในห้องเรียนแล้วผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคำตอบแล้วครับแต่เด็กชอบคาฮูดมากเด็กหลังห้องผมวิ่งมาหน้าห้องตลอดเวลาเพื่อที่จะมาแข่งเอาเป็นเอาตายแม้กระทั่งชิงรางวัลขนมถุงเดียวแต่ได้ผลเยอะมากแล้วก็ผมสามารถสับหลอกชุดคำถามได้เยอะ พอผมมาใช้ค a h o o t Premium ข้อดีก็คือมันมีฟีเจอร์สไลด์แทรกได้ด้วยอาจารย์สอนตัวสะกดว่าตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรค h o ู t สามารถที่จะสามารถเอาว,วิดีโอมาวางตรงกลางก็ได้แล้วก็อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามสั้นๆแล้วเลือกเป็นช้อยหรือให้เด็กตอบไปเปิดประยุกต์ได้หลากหลายมากๆนะครับรวมทั้งรายละเอียดของการใช้ค h o ู t ที่มีพรีเมียมโปรแกรมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประกาศเอาไว้ว่าค hoot พรีเมียมสมัครใช้ฟรี ได้3เดือนในช่วงโควิดอาจารย์ไปลองก่อนนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ผมจ่ายตังค์นะครับแต่อาจารย์จะต้องดูว่ารายวิชาของอาจารย์มี Learning outcome อะไร Learning o u เอาค e ของอาจารย์รายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษมีมากมายหลากหลายทั้งฟังพูดอ่านเขียนเป็นกลุ่มทักษะทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งแกรมมารีผมก็ต้องจ่ายตังค์นะครับแกรมมาผมไม่ดีก็แล้วแต่ท่านอาจารย์จะเลือกใช้ครับคงต้องหากลุ่มภาษาเฉพาะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งกลุ่มเด็กที่อาจารย์ใช้แอ OS ด้วยนะครับถ้าเขาใช้กลุ่ม Apple ก็จะมีกลุ่มหนึ่งรองรับถ้าเป็น Android ก็อีกแบบหนึ่งครับโอเคขอบคุณเป็นต้นประมาณนี้ครับแบ่งมาส่วนคําถามบ้างนะครับแบ่งกลุ่มของมัล o ุ o อฟทีมมีวิธีอยู่แล้วนะครับแพดเล็ตวางในสื่อออนไลน์ให้เด็กได้ด้วยตัวเองได้ไหมได้ครับอาจารย์ก็เจนลิงก์ของแพดเล็ตมาวางในสื่อออนไลน์เด็กก็จิ้มลิงก์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเด็กก็ตามลิงก์ออนไลน์ของแพดเล็ตได้หมดนะครับซูมโปรกับไรเซนมีฟีเจอร์เหมือนกันไหม่นะครับ ซูมปกติฟรีก็ขึ้นซูมเฉยๆนะครับมันจะไม่ใช่คําว่าลเส้นลาเส้นก็คือโปรขึ้นไปแต่ซูมซูมที่เป็นไลเส้นก็คือโปรครับก็คือโปรขึ้นไปคําถามคือโปรขึ้นไปต่างตรงไหนครับโปรขึ้นไปเบสิคอาจารย์จ่ายเงินสิบสี่เหรียญเก้าบ้าต่อเดือนซื้อตรงกับเว็บซูมเนี่ยนะครับซูมนะครับพูดถึงที่กําลังใช้อยู่เนี่ยนะครับโฮสได้หนึ่งร้อยคนโฮสได้หนึ่งร้อยคนมีคลาวด์เก็บให้กิ๊กหนึ่งแล้วก็ไม่จํากัดเวลานะครับเป็นลายเส้น อัปเดตทุกครั้งมีอ e ีเมลส่งหาอาจารย์ตลอดถ้าซื้อกับตัวแทนจําหน่ายในไทยต้องการบินซื้อกับวันท o all เป็นบริษัทจําหน่ายโดยตรงเรื่องซูมอาจารย์ปอรู้เรื่องนี้ครับก็สถาบันก็จะจ่ายเรื่องบินแว็ได้ว่าะถ้าเกิดว่าเป็นส่วนตัวอาจารย์ตัดบัตรเครดิตอาจารย์ก็ซื้อตรงกับเว็บเลย1ิี่เหรียญ้าบ้าถ้าซื้อกับ o n e ทูอบางทีมีข้อดีครับตอนนี้ซูมป,ปกติของผมส่วนตัวใช้ได้ร้อยคนเราโฮสซูมนี้อยู่2 2 1้อยสบเอ็ดคนผมทําไม่ได้ด้วยแอคเคาท์ส่วนตัวผมต้องเป็น, Account s, องงนอ One all, แอคน ขยับจาก300เป็นไซส์500ทุกอย่างจ่ายตังค์เพิ่มหมดขยับไปเป็นหมื่นเนอะคนใช้่เว็บบินารครับงนั้นวันนี้ก็ตอบท่านอาจารย์ที่ตอบถามคุณถามมาว่าซูมโปรกับไลเซนฟีเจอร์เหมือนกันไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วซูมโปรเป็นไลเซนมันเหมือนกันครับเมื่อเป็นโปรแล้วจะขึ้นคําว่าไลเซนข้างบนแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือจํานวนคนที่ใช้เว็บปีนาที่ต้องเพิ่มเงินเข้าไปแล้วแต่ท็อปอัพบรับจ่ายตังค่าฟีเจอร์นะครับคาถามอื่นครับเรียนเชิญครับ แลกเปลี่ยนอย่างอื่นได้ครับเรียนเชิญอาจารย์เลยครับมีท่านใดสอบถามไหมครับเริ่มจะง่วงแล้วครับบ่ายครับแย่ครับอาจารย์จริงๆครึ่งเช้าก็หมดได้นะครับเราจัดครึ่งเช้าก็ได้เลยครับแต่ว่าเกรงว่าท่านอาจารย์จะเหนื่อยเกินไปครับไม่มีคําถามเริ่มมีอาจารย์ดูดน้ํากันแล้วครับจวบๆอ่าโอเคครับถ้าไม่มีคําถามเรามาสไลด์ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเตรียมปิดนะครับอาจารย์บอลโอเคนะครับ เพราะว่าท่านอาจารย์คําถามเกือบจะหมดแล้วนะครับโอเคครับ20ทิปเป็นเทคนิคทั้งหมดเดี๋ยวจะวางลิงก์ powerpoint ให้ท่านอาจารย์นะครับผมจะแชร์สไลด์ช่วงสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเพื่อกระชับเวลานะครับใช้เวลาออนไลน์เท่าที่จําเป็นตามที่เรียนให้ท่านอาจารย์ทราบแล้วนะครับเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับอย่าออนไลน์นานครับเปลืองเน็ตทั้งเด็กและเรานะครับ Kahoot Premium ได้บอกท่านอาจารย์ไปแล้วอาจารย์สมัครที่ Kahoot แล้วถ้าอาจารย์สมัคร Premium f r e อาจารย์จะได้โลโก้ Premium นี้มานะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่สําหรับออนไลน์ t e ช c h i n g อยู่เยอะมากมาก ถ้าอาจารย์ลองใช้แล้วอาจารย์ลองใช้ฟีเจอร์แอสซายเมนต์ดูนะครับแต่เดิมฟีเจอร์แอสซ g ยของ Premium k a h o o t ก็อยู่ในชื่อที่เรียกว่า k a h o o t Homework นะครับวุ้กชอบที่4ของ Mentimeter ท่านอาจารย์ได้ลองไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าอาจารย์ใช้ menti และ menti.com ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับอาจารย์ลองเลือกฟีเจอร์ของ Mentimeter ได้สีหน้าฟรีนะครับผมก็ไม่ได้เสียเงินนะครับดังนั้นมีโอกาสไปลองใช้ดูนะครับ เวอร์ชั่ที่5ท่านอาจารย์ได้ลองใช้แพ d l e t ็ตเวอร์ช u l l บ t i n ตินบอแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์ลองใช้แล้ววันนี้อาจารย์ลองสร้างแพ d l e t ขึ้นเองด้วยแอคเคาทของอาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ลองวางลิงก์แพ l e เลให้เด็กเข้ามาตอบคําถามแบบไม่ประสานเวลาหมายความว่าต่างคนต่างตอบเวลาใดก็ได้นะครับเป็นมิ้วไหมให้หน่อยครับเป็นิ้วไหให้หน่อยครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออาจารย์สามารถที่จะ ให้เด็กเข้ามาตอบเป็นแบบลักษณะไม่ประสานเวลาด้วยแพทเทิตามที่ท่านอาจารย์ตั้งใจได้หมดนะครับควิซี่นะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะใช้หลักการของควิซี่สำคัญ3อย่างที่เขียนไว้บนจอครับอ,อ,อาจารย์สามารถให้เด็กพิมพ์นะครับแบบ asynchronous ก็คือไม่ประสานเวลาได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างทําของเขาเองใน device ที่อาจารย์กำหนดใช่ไหมครับแล้วก็ทุกๆคนไม่มีความจำเป็นต้องมองจอใหญ่ เด็กสามารถที่จะใช้ดีไวต์ของตัวเองในการล็อกอินในเข้าไปสู่แอคเคาท์ได้โดยที่จริงๆเขาไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเจ้าของฟิสซีเ่เป็นเจ้าของแอคเคาท์ฟิสซี่นะครับเขาใช้แค่ใช้โค้ดกับลิงก์เข้าไปเองนะครับแล้วก็ง่ายและฟรีสําหรับเด็กรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับฟซี่เทคนิคในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับแนะนําให้ท่านอาจารย์สอน ด้วย magnification หรือ zoom it นะครับ expand viewer นิดนึงนะครับท่านอาจารย์ครับผมกด e Scape นะครับกด stop share กลับมามองหน้าอาจารย์นิดนึงนะครับโดยเฉพาะอาจารย์วัชระไม่รู้มีโอกาสได้ใช้ไหมไม่รู้นะครับฟีเจอร์นี้อาจารย์เคยใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์จะต้องใช้หน้าจอเช่นปุ้มนะครับลูกทีมผมเองเนี่ยจะสอนตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ความยากก็คือหน้าจอของเราเปิดมาปุ๊บม,มันจะมองไม่เห็น t o o ข้างบนนึกออกไหมครับ ถ้าอาจารย์ใช้จอใหญ่ๆใ,ในการสอนออนไลน์โอกาสที่จะเห็น t o o l ข้างบนเป็นไปได้ยากมากนะครับถ้าท่านอาจารย์ใช้ PC เ่รมวางลิงก์ครับซูมอิดนะครับถ้าอาจารย์ใช้ PC มีแอป2ตัวที่นิยมกันคือ magnification magnifican กับ Zoom It แต่ผมแนะนำผมทดลองใช้แล้วใน Windows 10 Zoom It นะครับสามารถที่จะซูมบึ๊บเข้าไปสู่เมนูได้เลยถ้าอาจารย์ใช้ Mac อาจารย์เข้าไปเปิด accessibility mode ของคนพิการครับในช่อง Zoom แล้วกดคลิก to zoom กับการสกอร์คีย์บอร์ดกับเมาส์ยกตัวอย่างครับสมมุติว่าผมแชร์หน้าตาแบบนี้เป็นซอฟต์แวรต์ตัดต่อที่ชื่อว่า iMovie เต็มจอนะครับผมต้องการสอนทูข้างบนตอนนี้ทูข้างบนเล็กมากมองก็แทบจะไม่เห็นเลยถูกต้องไหมครับถ้าผมต้องการซูมไปผมกดคอนโทรลขึ้นแล้วผมซูมขึ้นไปข้างบนแบบนี้ ผมมาทางซ้ายแบบนี้ผมมาข้างล่างแบบนี้มาทางขวาแบบนี้กลับไปข้างบนใหม่ซูมของทูจะทําให้ผมมองเห็น o ูด้านบนนี้ง่ายขึ้นเพราะมันใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าท่านอาจารย์ใช้แม็อาจารย์สามารถขยายซูมได้ย่อขนาดลงมาได้ขยายได้อีกย่อได้อีกตามใจอาจารย์นะครับทบทวนครับอาจารย์ใช้แ a ็กอยากจะซูมหน้าจอก็ไปบูธที่เมนูข้างบนเพื่อกระตุ้นความสนใจด้านเมนูนะครับเมนูข้างบนนะครับ เมนูทำ powerpoint ทำเวิดทำอะไรต้องการโชว์เมนูใหญ่ๆนะครับใช้ mac ไปเปิด accessibility คนพิการนะครับกด Zoom แล้วเลือก Checkbox ช่องที่เป็นคลิกกับ Zoom to Zoom ก็จะสามารถเลื่อนเมาส์วควบคุมได้แต่ถ้าท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้ mac ใช้ pc ซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ดาวน์โหลดฟรีใช้ได้ง่ายสุดคือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า zoomit นะครับ s o o m เว้นวักไอทีอิดดาวน์โหลดในไทยแวร์ได้เลยเป็นฟรีอินส tall ได้ล่าสุดใน microsoft windows 10ที่ผมใช้อยู่ซูมบึ๊บเข้าไปที่จอได้เลยใช้ง่ายมากนะครับสิ้นเปลืองน้อยแล้วอาจารย์สามารถซูมเข้าไปได้ง่ายนะครับอาจารย์ถามว่าการเปลี่ยน virtual background ขณะสอนและเปิดกล้องหน้าสอนอยู่ด้วยทำได้อย่างไรอาจารย์หมายถึงผมกำลังเปลี่ยนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ฉากหลังผมเป็นสีชมพูใช่ไหมครับอันนี้ผมปิดกล้องผมเปิดกล้องใช่ไหมครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนผมก็คลิกลูกศรชี้บนขึ้นไปเลือกคำว่าชุดเวอร์ชวลแบ็กกราวนด์ที่ด้านหน้าขวามือครับจากนั้นผมอยากมีแบ็กกราวนด์หลังเป็นภูเขาผมอยากจะเปลี่ยนไปเป็นห้องนั่งเล่นผมอยากจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรมือขวาของผมก็คลิกจอที่เป็นจอเซตติ้งของซูมเลยครับเป็นแผนที่โลกออกไปนอกอวกาศอยู่ในที่ที่สงบอย่างนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์ถามในแชทดังนั้นหลักการง่ายมากถ้าอาจารย์ใช้ซูม เราเปลี่ยน Virtual Background Real-time ทันทีที่อาจารย์คลิก Virtual Background Setting อาจารย์เปิดกล้องหน้าไปด้วยอาจารย์อยากนั่งหน้าสะพาน Golden Gate กีวิตมีความเขียวกลับไปสู่มหาวิทยาลัยใจเป็นสีส้มแล้วแต่อาจารย์เลยอาจารย์คลิกทันทีมัน o p เปเรตเรียวไทม์ทันทีไม่มีผลเสียอะไรเลยครับขอวิธีสําหรับคนใช้ Mac อีกครั้งได้ไหมสําหรับการซูมได้ครับงั้นผมเปิดให้อาจารย์ดูนะครับสําหรับคนใช้ Ma c นะครับ ผมแชร์สกรีนเดสก์ท็อปให้ท่านอาจารย์ดูนะครับผมจะปิดอันนี้ไปก่อนไอมู v ี่นะครับวิธีของคนใช้ Mac นะครับต้องการซูมฟรีนะครับสามารถเข้าไปซูมได้นะครับโดยการนะครับเข้าไปที่ System Preference ดึง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 เข้าไปที่ Accessibility คนพิการดึง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 คลิกครับ หลังจากนั้นเข้าไปที่ซูมตึงอาจารย์จะเห็น u s k k y y o o r r s s o r t c u t to Zoom กับ u s s s o r r e Gesture with Modifier Key to Zoom อันนี้เช็คบ็อกถูกก็พอตอนแรกมันไม่มันไม่เช็คไว้อาจารย์อาจารย์ก็เช็คเช็คถ้าอาจารย์เช็คอันที่สองนี้นะครับอาจารย์จะสามารถกด Control แล้วซูมบบึก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 อย่างนี้ได้เลยครับอาจารย์ใน Mac กด Control ค้างไว้ Score เมาส์ขึ้นลดลงทำได้หมดครับนี่คือคำตอบของการใช้ Mac f ฟรีถ้าเป็นซอฟต์แวร์ซูบอิดต้องเปลี่ยน PC พอดีตอนนี้ใช้ Mac เปลี่ยนไม่ได้ครับแต่เชื่อมั่นว่าอาจารย์ลองเองได้เป็นทุกคนครับใช้ง่ายมากๆครับง่ายนี่เดี๋ยวโอเคนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องแคมใช่ไหมกับแล็ปท็อปก็ไม่ต้องใช้เข้าใจถูกไหมตอนนี้ผมใช้เว็บแคมถูกต้องครับถ้าอาจารย์ใช้แล็ปท็อปก็ไม่ต้องใช้ไม่เข้าใจคําถามอาจารย์ครับ กล้องผมใช้เว็บแคมเพราะมันดีกว่ากล้องของโน้ตบุ๊กถ้ามีแล็ปท็อปคือเครื่องตั้งโต๊ะใช่ไหมครับมักจะไม่มีเว็บแคมใช่ไหมก็ต้องซื้อเว็บแคมแยกถ้าเป็น all-in-one มีเว็บแคมแยกเว็บแคมมันดีก็ใช้เว็บแคมไปย้อนมาเหมือนเดิมถ้าผมใช้กล้องของ mac f a c e time camera เป็นแบบนี้หน้าดำหมองๆนิดหน่อยนี่เรียกว่าดีแล้วนะครับอาจารย์คำถามคือมันดีเพราะอะไรครับเพไฟมันดีปิดไฟเมื่อไหร่ กลับบ้านเก่าแน่นอนครับอาจารย์แต่ถ้าใช้เว็บแคมหน้าดีกว่าเดิมครับเพราะวายกว้างนะครับเว็บแคมดีกว่านะครับใช้กล้องเว็บแคมถูกต้องครับอ้าวตอบคําถามประมาณนี้แล้วนะครับโอเคครับอาจารย์ครับทยอยพิมพ์คําถามได้เลยนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสรุปเมื่อกี้นะครับเทคนิคในการกระตุ้นความสนใจหน้าจออยากซูมบู๊ทก็ไปเลยอาจารย์ใช้ซูมอิดสาหรับ PC magnification ขยายใหญ่ซูมสําหรับ Mac คนเป็นจุดของคนพิการนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมครับโอเคครับกลับมาคีย์โน้ตครับดันดันการซูมสําคัญมากๆครับถ้าท่านอาจารย์ซูมถูกเรื่องนะครับท่านอาจารย์จะสามารถสอนสิ่งที่อยู่บนหน้าจอให้เด็กสนใจได้ง่ายขึ้นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับฟอนต์พิกเจอร์แนะนําท่านอาจารย์ไปแล้วคงจะไม่พูดเยอะนะครับก็ขยับภาพให้อาจารย์ดูแล้วนะครับอ่ะส่วนลองสุดท้ายครับเวลาผมประกาศนะครับก็ผมจะประกาศด้วยหน้าตาแบบนี้ ท่านอาจารย์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งสําคัญของการทํา engagement กับเด็กนะครับเวลาผมรวบรวมผลงานตอนที่เรียนท่านอาจารย์การไปผมบอกให้เด็กส่งงานครั้งสุดท้ายก็ให้เขียนสคริปต์ความยาวสามนาทีพูดกับอาจารย์ว่าอืมเรียนรายวิชาของผมเนี่ยส่งงานเดี่ยวมาอะไรบ้างกี่ชิ้นประกอบด้วยอะไรบ้างเข้าไปที่ facebook กรายวิชาแคปเจอร์งานตัวเองชิ้นละภาพส่งตัวสคริปต์แนบภาพมาที่อ e ีเมลนี้ภายในวันเวลาเท่านี้ทุกอ e ีเมลต้องได้รับการตอบกลับ เรียนอาจารย์จากใจครับถ้าท่านอาจารย์สอนออนไลน์อาจารย์อยากจะมีレスปอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์จะตอบกับเมลเมื่ออาจารย์ได้รับงานแล้วเด็กจะรอรับอีเมลจากอาจารย์หลายครั้งที่เราส่งอะไรไปแล้วหายเงียบส่งอะไรไปแล้วไม่มีใครตอบก็เหมือนเราพูดคนเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ก็ค่อยๆไล่เปิดอีเมลครับมิธีการมีเทคนิคครับเด็กส่งงานทั้งวันอีเมลของอาจารย์เยอะมากอาจารย์จะหางานของอาจารย์ไม่เจอเทคนิคนี้น่าสนใจครับ อาจารย์กำหนดให้เด็กส่งตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มสองชั่วโมงนี้แค่นั้นอาจารย์ไม่ต้องนั่งเฝ้าครับเด็กจะส่งตามเวลาและในเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มมักจะไม่มีเมลอื่นๆเข้ามาจะมีแต่เมลงานเด็กเท่านั้นเด็กเรามักจะทำงานกลางคืนเพราะมี Wi-Fi ที่บ้านหรือที่หอดังนั้นถ้าอาจารย์ให้กำหนดเวลาช่วงส่งเมลอาจารย์จะได้เมลเป็นช่วงเป็น็อตแล้วเมลที่ไม่เกี่ยวข้องอาจารย์ค่อยมูฟไปที่อื่นเนีาาย่ยจนจะได้เมลของเด็กเป็นช่วงแล้วก็ฟิลเตอร์เมลเด็กเข้าไปแยกเก็บในโฟลเดอร์ได้อาจารย์จจะไดด้รรรัับบบกกกาาตอเ็ ประกาศด้วยภาพแบบนี้ทำด้วยคี y n โนตหรือว่า PowerPoint ธรรมดานะครับ Export ออกมาเป็นภาพ JPEG แล้วอัปโหลดภาพขึ้นไปในระบบได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เด็กจะเห็นประกาศอย่างนี้ดีกว่าเห็นเป็นข้อความใน Facebook ครับต่อไปครับลองสุดท้ายแล้วครับ Presentation Template ครับอาจารย์ครับ Buy a Good Template นะครับ ถ้าอาจารย์มีโอกาสลองไปซื้อครับล่าสุดผมไปซื้อเว็บไซต์ที่เป็นอินโฟกราฟิกและมี p r Presentation Template จำหน่ายนะครับก็ได้มาหลายร้อยเทมเพลตเหมือนกันจ่ายครั้งเดียวประมาณพันกว่าบาทนะครับก็หลังจากนั้น Presentation ผมก็สวยขึ้นมากเวลาทำอินโฟอินโฟกราฟิกนะครับอินโฟกราฟิกทีนี้ i n นโฟกราฟิกเนี่ยถ้าเกิดท่านอาจารย์จะใช้ฟรีอาจารย์เข้าที่แคนวา c a n v a o com เปรมวางลิงก์แคนวาให้อาจารย์ด้วยนะครับแคนวาครับอาจารย์สามารถที่จะใช้ได้ฟรีในช่วงนี้ถ้าอาจารย์เขียนอีเมลไปคุยกับเขานะครับผมบอกข้อความไปแล้วก็ใน Facebook ผมเดิมก็อาจารย์ที่เป็นเพื่อนอยู่ก็กลับไปดูนะครับส่งข้อความไปเป็นอีเมลนะครับตามข้อความตามข้อกำหนดว่าเราทําอะไรบ้างมันจะมีลิงก์อยู่นะครับให้อาจารย์ทําข้อความตามกําหนดแล้วอาจารย์ส่งลิงก์ไปหาเขามันจะมีลิงก์ข้อความอาจารย์จะได้แคนวาฟรีอาจารย์ก็ไม่ต้องซื้อเทมเพลตนะครับเทมเพลตให้เลือกมากกว่าที่คิด ถ้าท่านอาจารย์ซื้อ PowerPoint license อาจารย์ลองกด Template แล้วดาวน์โหลดเทมเพลตมาดูตัวอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยก็เป็น Template ของ PowerPoint ที่มีให้ฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ Office 2013ดั้งเดิมนะครับใครใช้365นะครับมี Office Template เยอะมากอาจารย์ดาวน์โหลดออฟไลน์มาเก็บไว้ในเครื่องของอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ค่อยผสม mix and match Template ของ PowerPoint ของอาจารย์เรียนอาจารย์จากใจว่า PowerPoint มีรูป เด็กสนใจกว่า PowerPoint ที่มีตัวอักษรครับถ้าอาจารย์อยากจะทำา PowerPoint ให้เด็กสนใจพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรเยอะๆครับคิดว่าสุดท้ายมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับเป็นช่วง Q&A ช่วงสุดท้ายนะครับคงไม่ต้องแชร์หน้ากลับมาที่หน้าดีกว่าครับขณะนี้14นาฬิกา46นาทีเรามีเวลาประมาณ10นาทีที่จะพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายละบ่าย3มเราจะได้เลิกแยกยาก้ยายครับท่านอาจารย์ท่านใดมีโอกาสอยากสอบถามสดช่วงนาทีสุดท้ายมาแล้วครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบประเมินแล้วเราจะแยกย้ายกันครับ ขอแนญาตครับผมใจวันชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์วันชัยครับครับขอถามนิดนึงถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้กลิ้นก e ินสกรีนนะครับครับเราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรยังไงหรือเปลี่ยนกล้องหรืออะไรเปล่าครับท่านอาจารย์วันชัยครับอาจารย์บางท่านที่อยู่ในห้องนี้บางท่านก็ไม่ได้ใช้ก e e n นสกรีนนะครับเงื่อนไขมีอยู่สองอย่างครับซอฟต์แวร์ที่สามารถทำเวอร์ชวลแบ็กกราวด์โดยไม่ต้องใช้กล e ้นสกรีนเลยนะครับซูมเนี้ยทำได้ แต่ฉากหลังต้องเป็นสีเดียวกันแล้วมีความสว่างเท่ากันมักจะจะกัดเจาะได้แต่ถามว่ากัดแล้วคมไหมคือประเด็นครับอาจารย์คมไม่คมหมายความว่าตอนนี้ท่านอาจารย์เห็นขอบหลังของผมอยู่ใช่ไหมครับขอบผมของผมเนี่ยก้มตรงนี้คมเอียงซ้ายขาดคมคมถ้าท่านอาจารย์มีผมเป็นกียวเกลียวอาจารย์จะรู้เลยว่าคมไม่คมอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเรามีกรีนสกรีนข้างหลังมันจะคมขึ้น แต่ถ้าไม่มีอาจารย์สามารถเลือกใช้ฉากหลังที่สว่างเท่าๆกันแล้วใช้ฟีเจอร์ virtual background ได้ครับแต่อาจจะไม่คมเท่าที่ทำได้แน่นอนตอนนี้มีของ Zoom ไม่อยากจะบอกอาจารย์ว่าเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ไม่งั้นผมเอา PC อีกเครื่องหนึ่งมามีแอปพลิเคชันฟรีชื่อ chroma cam เปรมวาง chroma cam com อาจารย์ไปลองใช้ฟรีเวอร์ชั่น โครมาแคมลรันบน PC ได้เท่านั้นตอนนี้แม็กยังไม่ได้ฉากหลังนะครับมีปลาว่ายน้ำบึงบึงๆอยู่ข้างหลังมีสีสัรลอยดึงๆได้ด้วยครับเด็กชอบโครมาแคมนะครับอาจารย์อันเรียนอาจารย์วันชัยว่าไม่จําเป็นต้องใช้กรีนสกรีนก็ได้แต่ถ้ามีมันจะคมขึ้น นี่คือประเด็นนะครับเพราะมันจับสีเขียวสีเดียวกันได้ง่ายๆจากระบบซอฟต์แวร์ของเราขึ้นอยู่กับกล้องของอาจารย์และจะคมขึ้นถ้าอาจารย์ใช้ไฟสว่างถ้ามาไหลมืดกัดไม่ออกครับสีไม่ขาดพอได้คําตอบนะครับอาจารย์ครับครับกอตอนนี้ประดีตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นที่สเปคเครื่องเลยไปซื้อสกีนสกีนมาลองนะฮะก็ใช้ได้ดีฮะครับครับตีนสกีนก็่วยได้มากเซฟเซฟไปเยอะเลย ค่าอาจารย์เพราะอาจารย์เปลี่ยนกล้องไปคุ้มกับค่ากลีนค่ากลีนราคาถูกกว่าเยอะอาจารย์ของ s มฟิวเจอร์บอร์ดลงทุนห้าร้อยบาทแปะถาวรจนกว่าจะสิ้นโควิดลองดูครับอาจารย์ครับครับผมคําถามในแชทครับสอบถามว่ารายวิชาปฏิบัติเช่นการทดลองพื้นฐานวิทยาศาสตร์การฝึกวิชาชีพพื้นฐานวิศวกรรมตะไบกลึงสอนออนไลน์ได้ไหมมีเทคนิคอะไรในการสอนไหมเรียนท่านอาจารย์จากใจเลยครับทักษะทางปฏิบัติสอนออนไลน์แทบไม่ได้เลย นี่ความเห็นส่วนตัวผมอะไรก็แล้วแต่เป็นทักษะปฏิบัติพวกเราสาหัสมากจริงๆครับอาจารย์จะสอนได้ยังไงครับตะใบให้ได้องศาผมเกิดทันสมัยเรียนมัธยมนะครับเอาเหล็กมาตะใบให้ได้มุมฉากอาจารย์สอนให้ได้มุมฉากเขาพอเข้าใจแต่อาจารย์จะต้องทํายังไงให้เขารู้ยากนาตสินนี่ครับรํา กลุ่มอาจารย์กลุ่มอาจารย์วิทยาัยนาฏสินหลายท่านเนี่ยทดลองใช้ซูมและนั่งมององศาของเด็กอยู่เลยนะครับผมเห็นท่านลองกันอยู่ผมชื่นชมมากเพราะว่ามีความยากมากก็เด็กก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็รำให้อาจารย์ดูนี่ถ้าเป็นท่านอาจารย์วิทยาัยนาฏศินหรือว่าท่านอาจารย์ของสถาบ,รรบันบัณฑิตัฒนศิสินเนี่ยท่านก็ต้องจับมือเด็กดัดใช่ไหมครับถ้ายืนอย่างเงี้ยครับกลุ่มวิชาปฏิบัติทั้งหมดยากจริงๆครับเรียนจากอาจารย์จากใจวิธีทาที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีปัญญานะครับคือทําคลิปวิดีโอตัดต่อ ถ่ายเฉพาะส่วนเป็นช่วงๆใช้ภาษาง่ายๆโยนให้เด็กดูวิธีทำล้วมอบให้เด็กทำกลับมาทีนี้คำถามคือถ้าเป็นกลุ่มบางอย่างประยุกต์อุปกรณ์ที่บ้านเช่นการทำอาหารที่บ้านหรือทำอะไรที่บ้านได้มันก็พอไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ลองคิดดูครับกลุ่มวิชาผมครับสอบผลิตรายการโทรทัศน์แล้วเด็กจะเอากล้องภาพยนตร์จากไหนเอาไปถ่ายแล้วเด็กใช้ i p h o n มันก็ถ่ายไม่เหมือนภาพยนตร์อยู่แล้วทักษะมันก็ขาดใช่ไหมครับ ดังนั้นเรียนอาจารย์ด้วยความเห็นเฉพาะส่วนตัวผมนะครับกลุ่มรายวิชาปฏิบัติในเวลานี้ด้วยภาวะความจําเป็นด้านสุขภาพเราสอนได้เท่าที่เรามีความสามารถทําได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสกลับไปจากโควิดเมื่อไหร่นะครับก็อยากให้ท่านอาจารย์จัดสอนเสริมเพื่อที่จะช่วยให้เด็กได้มีความรู้ทางด้านทักษะครับในกลุ่มพยาบาลเครียดจริงๆครับเห็นด้วยครับอาจารย์อาจารย์ลองนึกถึงว่าเจาะเส้นเลือดดําแล้วจะต้องมาเจาะออนไลน์นะครับแล้วจะเจาะตรงไหนนะครับเส้นเลือดอยู่ไหนครับจิ้มจิ้มมันก็ยากจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ อันนี้สาหัสครับเป็นเรื่องที่ยากมากผมเคยเถียงนะครับเอาแบบสุดโต่งเนาะผมเคยพูดเลยว่าไม่มีอะไรสอนแทน l a บได้ไม่มีวิธีการใดทดแทนการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะได้เราจึงจําเป็นต้องมีแลบที่มหาวิทยาลัยให้เด็กใช้ทดลองเคมีเด็กจะมาทดลองทาแล้วระเบิดเองที่บ้านผมก็ว่าไม่ใช่เด็กไม่มีสารตั้งต้นเด็กไม่มีอุปกรณ์เด็กไม่มีเครื่องมือ โ oh, อาาาาา้อาจารย์ครับนิเทศศาสตร์สาหัสอาจารย์ครับวิทยาศาสตร์สาหัสอาจารย์ครับพยาบาลยากมากนะครับสอนวิชาคนวณเทคนิคแนะนำค่อนข้างผมไม่ถนัดคนวณน,นักแต่ว่าผมทราบว,ว่าจะมีแอปพลิเคชันบางแอป,ปที่สอนคนวณได้แต่ถ้าท่านอาจารย์สอนคนวณผมอยากจะแนะนำให้ท่านอาจารย์จัดหาแท็บเล็ตมาใช้เช่นกลุ่ม iPad ครับ iPad เนี่ยสอนคนวณโดยการเขียนวาดได้ง่ายวันนี้ผมใช้หน้าตาแบบนี้น้องเปลมซื้อต่อน้องเปลมมา หน้าตาแบบนี้เรียกว่าวาคคอมนะครับหน้าตาแบบนี้เรียกว่าวาคอมเขียนปากกาวาคคอมหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นรุ่นถูกสุดราคาพันบาทประมาณพันบาทนะครับก็เขียนถามว่าเขียนพอได้ไหมก็ก,ก,ก็พอได้เดี๋ยวทําให้ท่านอาจารย์ดูถ้าผมแชร์สกรีนไปเป็นไวบอร์ดนะครับผมก็ได้สกรีนไวบอร์ดหน้าตาแบบนี้มาแล้วผมก็เขียน x กําลังสองอ่าวตายเลสเทะอใหม่นะครับกดพลาดเคลียร์ก่อนนะครับ อาจารย์นึกออกนะครับว่ามันก็จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้นะครับเ l e ียออนะครับเอาใหม่นะครับถ้าผมมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมเขียนรอแล้วผมก็เลือกเป็นเส้นแล้วผมก็เขียน x กาลังสองบวกสอง xy บวก y กำลังสองอย่างนี้มั้งครับที่อาจารย์ถามผมก็มีความรู้เท่านี้เองครับเคลียร์ครับก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์จะถามผมเรื่องเลขเลยครับ คนที่เชี่ยวชาญเรื่องเลขที่สุดเขานั่งข้างๆผมครับผมจำนานเรื่องอื่นอาจารย์ไปถามผมเรื่องอื่นดีกว่านะครับไม่งั้นชีวิตผมลาบากครับแต่ต้องบอกอาจารย์ว่าการสอนแลบนะครับถ้าเป็นเลขอาจารย์ลองหาแอปที่เป็นแอปคำนวณบางอย่างมาสอนเด็กถ้าเกิดจําเป็นต้องเขียนรากของมันว่าอะไรเท่ากับอะไรเป็นสมการยาวลงมาอาจารย์จําเป็นต้องมีปากกามันช่วยได้ถ้าอาจารย์พิมพ์ได้อาจารย์ก็พิมพ์ไปเลขแอปพลิเคชันบางอย่างก็คงมีวิธีเฉพาะครับ นะครับก็ค่อนข้างยากถ้าอาจารย์ใช้อยู่แล้วดีครับอาจารย์ลองดูครับบางทีก็ใช้เมาส์แพดต่อเชื่อมคำนวณมีคนแนะนํานะครับคํานวณไม่เก่งครับอาจารย์เลือกเล่นไม่เก่งครับทํางานได้ตังก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวครับส่วนใหญ่ไปที่อื่นหมดก็ป่าคอมเคยใช้นะครับต้องมองจอตลอดอาจารย์ใช้ iPad จะดีครับแนะนํา iPad Pro ใหม่ครับอาจารย์มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่ราคาก็อืมนะครับจบครับเข้าใจตรงกัน มีท่านถามนี่ครับเรื่องโน้ตบุ๊กกับเกมมิ่งตัวไหนดีกว่ากันครับโน้ตบุ๊กมี2ประเภทหลักๆครับคือ Business Notebook กับ Gaming Notebook ครับอาจารย์ครับวันนี้ผมทดลองซื้อ Gaming Notebook จอสิบนิ้วรุ่นที่แนะนำอาจารย์ไปเมื่อเช้ามาใช้ครับสิ่งที่ดีมีมากมายครับแต่สิ่งที่เสียเล้าใจไม่อยากบอกอาจารย์เลยครับรุ่นที่ผมซื้อมาแป้นเป็นสีแดง <laughs> เปลี่ยนสีไม่ได้ ปวดตาชีวิตวันแดงเดือดทุกวันจอแดงทุกวันจะหาลอลิงมอมาร์ดแดงตลอดเป็นคนพิมพ์มองแป้นด้วยอาจารย์พอเป็นคนพิมพ์มองแป้นน่ะมันยากใช่ไหมอาจารย์ชีวิตก็แดงเถือกอย่างเดียวคนข้างๆครับประเสริฐครับเธอพิมพ์สัมผัสจอแดงไม่มีผลแต่ก็บ่นว่าแดงดังนั้นอาจารย์ซื้อโน้ตบุ๊กคิดดีๆเป็นคนมองแป้นพิมพ์เลือกแป้นด้วย ข้อที่หนนะครับรุ่นผมเกมมิ่งแป้นแดงสติแตกเด็กวัยรุ่นชอบอาจารย์แกอุโสไม่ไหวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมีข้อดีอาจารย์มันระบายความร้อนมหัศจรรย์คือมันทนร้อนได้มากถ้าอาจารย์ใช้เครื่องและคอนเฟลซ์นานๆโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระบายความร้อนดีกว่าโน้ตบุ๊กบิสเนสมากนะครับยี่ห้อที่ผมซื้อไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเขานะครับผมซื้อ MSI ผมซื้อ MSI เพราะมันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เกิดมาเพื่องานเกมมิ่งเลยระบายความร้อนได้ดี Core i10 นะครับสั่งบูธพัดลมนะครับโอ้โหพัดลมบูธระเบิดระเบอรบ์ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่ม s t e e ควบคุมพัดลมได้ด้วยแต่อาจารย์กุณนาเลือกสเปคดีๆถ้าอาจารย์เลือกผิดสเปคเหมือนผมอะทุกอย่างดีหมดยกเว้นไอแป้นสีแดงเนี่ย <c oughs> ผมไม่ไหวจริงๆอะบอกเลยว่าซื้อมาแล้วไม่รู้ทําไงอาจารย์จะซื้อต่อไหมครับซื้อมาสี่หมื่นเดี๋ยวขายอาจารย์สักสามหมื่นเก้าก็ได้ครับอาจารย์อ๋อ ท่านอาจารย์รัตพะครับขออนุญาตเบรกนิดนึงนะครับเชิญครับเฟรมอาจจะผ่านผมไปนะครับพอดีครับผมจะถามต่อพอดีครับว่าถ้าเทียบกับ macbook กับไอ้โปรเกมมิ่งตันไหนดีกว่ากันคร c b o o ับเกมมิ่งตัวไหนดีกว่ากันครับ macbook pro มีหลายสเปคครับอาจารย์ตอบท่านอาจารย์ว่า macbook pro รุ่นปัจจุบันนี้มี13นิ้วเอ้ยเหมือนคนขายของนี่ไงออนไลน์ไง macbook กนดกระดิ่งก a c b o o k กดกระดิ่ง macbook pro ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้รุ่น13นิ้วนะครับรุ่น13นิ้วกับรุ่น16นิ้วนะครับ รุ่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ออนไลน์กับอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่น13นิ้วมิร2015รุ่นโบราณเมื่อสมัยเมื่อสมัย5ปีที่แล้วบอกอาจารย์จากใจนะผมใช้ Macbook Pro เครื่องหนึ่งใช้ gaming MSI เครื่องหนึ่งผมใช้ทั้ง2เครื่องดีคนละแบบถ้า Microsoft Word จัดหน้า PowerPoint งานมหัศจรรย์ทั่วไปครอบจัก,กรวาล gaming notebook วันนี้ดีกว่า Macbook เพราะ Macbook ระบายความร้อนได้ไม่ดีมันสวยแต่ร้อนมาก ใช้เป็นนานๆแบบบวมนะอาจารย์ on oh. conference บ่อยๆแต่ถ้าท่านอาจารย์ยังคงติดเงื่อนไขของการใช้ฟีเจอร์ของ Ma c อันนั้นช่วยไม่ได้นะแต่วันนี้ซื้อ MSI มาปั๊บผมซื้อ Adobe Premiere License มาเลยโดยซื้อ Creative Cloud ป้ายาเลยอาจารย์ Creative c <oughs> าอาจารย์ซื้อเลยรุ่น all app ใช้ได้ทุกแอปพันกว่าบาทอาจารย์ใช้อาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์เคยใช้ Adobe Acrobat Pro DC ยังครับ ผมเชื่อว่าอาจารย์หลายคนเจอเหมือนผม Acrobat Reader ทั่วไปอ่านไฟล์ PDF ใช่ไหมครับอาจารย์เคย Copy มันออกมาแล้วสละอําหายกลายเป็น R ใช่ไหมครับร้อยละร้อยเจอเหมือนผมครับเจอทุกคนดังนั้นวันนี้ถ้าอาจารย์ใช้ Adobe Acrobat Pro อาจารย์สามารถเซฟออกมาอําเป็นอําครับไม่ใช่ R าเป๊ะแก้ไขได้เซ็นไลเซนได้ ดังนั้นวันนี้ซอฟต์แวร์เทพสำหรับฝั่งทุกๆฝั่งคือ Adobe a c r o b แบ Pro นะครับดังนั้นใครซื้อโน้ตบุ๊กมาผมซื้อ MSI ปั๊บผมสมัครลายเส้น Creative Cloud จ่ายเดือนละพันสองรู้สึกค่าใช้จ่ายผมจะเยอะอะเนี่ยมาคือเป็นการกที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะได้กำไรเท่าไหร่เลยมันรู้เป<า>็นเดือน,อนรู้ไปไหนหมดอาจารย์ก็อยู่กับการพัฒนาเด็กเนี่ยอาจารย์เนาะอยากให้มาหาวิทยาลัยขญาตเสริมครับขญายเสริมเนื่องประเด็นนี้อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาโลกแตกครับเพราะทุกคนเวลาจะซื้อโน้ตบุ๊ก จะถามก่อนเลยว่า Mac กับเกม i n g หรือ PC ทั่วไปเนี่ยจะซื้ออะไรดีวิธีการเลือกถ้าเป็นมุมผมผมจะบอกเพื่อนผมอย่างนี้ครับว่าถ้าชอบเล่นเกมมากๆเป็นสายคอเกมวันนี้กี่เลือดออกมามีแต่เลือดของเกมใช้ต้องสูบฉีดความเป็นเกมไปเกมมิ่งเลยครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบต้องทำงานกราฟิกต้องทำงานในลักษณะที่ใช้สเปคในการทำงานพวกตัดต่อนังได กราฟิกต้องเป๊ะสีต้อง s R G B 100คือสีต้องเป๊ะ100%ห้ามพลาดแม้แต่พิกเซลเดียวเลยเนี่ยมาแม็กเลยครับแม็กตอบโจทย์มากกว่ามากดังน,น,นั้นมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับอยู่ที่ว่าจะซื้อไปใช้เพื่อทําอะไรถ้าซื้อเล่นเกมไปเกมเลยถ้าซื้อมาทํางานที่เป็นเฉพาะทางมาแม็กเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละคนนะครับว่ามีความชอบอะไรมากกว่ากันโดยส่วนตัวผมใช้ทั้งคู่แต่จะใช้ทํางาน ผมเลือกให้ Mac ครับผมก็เลือกคอนเฟ n c ์ด้วย Mac ครับเพราะว่าหลายๆส่วนผมเชี่ยวชาญการใช้ Keynote for Mac สำคัญนะครับผมทำ Presentation ด้วย Keynote ที่ทำให้อาจารย์ดู109หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะแจกให้อาจารย์109หน้านะครับ t e t i o t เ t i o นเนี่ยใช้เวลาทำ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ PowerPoint ผมงมทูใช้เวลา5วันดังนั้นถ้าอาจารย์ชำนาญอะไรอาจารย์ใช้อันนั้นอาจารย์ไม่ต้องแยกหรอก Mac PC ผมใช้ทั้งสเจ้า นะครับต้องบอกอาจารย์จากใจเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สเปคโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เน้นอาจารย์นะครับอาจารย์จะซื้ออะไรของโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่เนี่ยแรมขั้นต่ําอาจารย์ต้องมี8กิกขีเส้นใต้เลยนะครับขั้นต่ําต้องมีแรม8กิก DDR3 อาจารย์ไปเปิดสเปคดูเลยครับถ้าอาจารย์เหลือแรม4กิกอาจารย์เหนื่อยทุกอย่างเลยมันช้าไปหมดเลยครับอาจารย์อย่าเพิ่งแชร์อะไรครับอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งแชร์ข้อสอบของอาจารย์ขึ้นมาครับเพาอาจารย์อุตส่าห์แคปเจอร์จอไว้ให้ขอบคุณนะครับ ผมไม่ได้เป็นแอดมินครับก็เลยตัดจอแชร์อาจารย์ไม่ได้ครับอาจารย์ท่านใดแชร์จอมาครับอ๋อทำรายงานส่งประชุมมาอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวให้แอดมินตัดนี้ไปด้วยอาจารย์ครับแรม8กิกนะครับฝากอาจารย์นะครับข้อที่2นะครับท่านอาจารย์เป็นไปได้อาจารย์ลองเลือกดูว่าท่านอาจารย์จะใช้อุปกรณ์อะไรที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าอาจารย์นะครับเพราะทุกคนต้องมีเงินในกระเป๋าที่สําคัญนะครับถ้าพี่ดําให้เงินไม่จํากัดพี่เอจะซื้อทุกอย่างในโลกครับ สั้นมากครับชัดเจนมากครับ Adobe ที่มหาวิทยาลัยของท่านถ้ามีรุ่นโปรให้ใช้ฟรีอาจารย์ใช้ฟรีเลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมซื้อ Adobe ไรเซ้นเพราะผมมีหลายเหตุผลนะครับผมใช้ Adobe ไรเซ้นผมใช้ Microsoft o อ f i c e 3สามหกหของมหาวิทยาลัยเวอร์ชัน one a a one a one ใช่ไหมไม่รู้นี่น่าใช่ผมใช้ Microsoft Office 365สมหกหของมหาวิทยาลัยเวอร์ชัน a one เพราะมหาวิทยาลัยผมไม่ใช้ฟรีเนาะแต่ผมใช้ Adobe ไรเซ้นของเมลส่วนตัวเพราะว่าเผอิญผม ทํ u บิสเนสเบสิกส่วนตัวของผมโดยใช้แอคเคาท์ส่วนตัวมานานแล้วครับผมต้องการพื้นที่คลาวด์เก็บแยกแล้วมันต้องล็อกอินด้วย Account Hotmail ไม่ใช่ของมหาลัยผมก็ไม่อยากสลับสวิตช์สรุปแล้วก็เอาเงินจ่ายตังแค่ปัญหาไปครับอาจารย์เนี่ยครับมาเป็นอาจารย์จัยดวิทยกรเป็นอบรมอาจารย์ให้ฟรีนะครับเนี่ยก็ได้ค่าวิทยกรสามแสนแปดนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปสู้เอาสุดออกให้หมดเอาสุดออกให้หมดว่าครับเต็มที่เลยครับมีปัญหาครับนะครับโครงการสอนทางต่อไปไหมครเดี๋ยวเรื่องบันทึกเป็นเรื่องของโครงการนะครับ Adobe มาอะไมีใช้ฟรีอําเป็นอาโอเคครับอาจารย์เจอปัญหาเหมือนผมนะครับใช้ใช้ฟรีนะครับอาจารย์พูดน่าอาจารย์เคเคน่าจะพูดถึงสอบออนไลน์เปล่าครับสอนออนไลน์หมถึงสอบออนไลน์ไหมครับอาจารย์เคเคครับหมายถึงว่าสอบออนไลน์ใช้คอมแบบไหนมากกว่าครับใช่ครับเมื่อกี้แบบว่าน้องเป็มบอกสองแบบใช่ไหมเล่นเกมครับทำงานพอออนไลน์เนี้ยต้องไ้ควรจะใช้แบบไหนเหมือนเดิมครับเอาที่อาจารย์ถนัดอาจารย์ถนัดตัวไหนไปตัวนั้นอันนี้ครับเอาที่อาจารย์ถนัดนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะซื้อใหม่อาจารย์ลองดูเกมมิ่งก่อนครับเพราะ เกมมิ่งเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนของมันโดยเฉพาะเพราะไอ้มนุษย์เล่นเกมนะครับมันรันเกมต่อเนื่องนานข้อที่2พวกเกมมิ่งมักจะเป็นจอด้านไม่สะท้อนเงาๆจอด้านนะครับเป็นจอแฟลตพวกกลุ่มเกมมิ่งนะครับนะครับคีย์บอร์ดของเปลมนั่นราคาแพงมากนะครับอย่าไปหลงก็ป้ายยาเขานะครับมันมันเต้นได้ตามเพลงนะครับเป็นสีนะครับไอ้พวกนี้เพื่อนมนุษย์แกจัตนะครับอาจารย์ไม่ต้องจันั้ดังนั้นคนที่เล่นเกมมิ่งเกยรก็จะเป็นแบบไอ้พบมีไฟไฟเนี่ยครับไไฟครับมีไฟไฟเนี่ยเด็กชอบครับอาจารย์บ้าครับ เพราะว่าเราสติแตกกับแสงเข้าตาครับอาจารย์จากใจนะครับแต่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้ที่ผมซื้อ MSI เนี่ยมันมีฟีเจอร์บูสที่จะสามารถกดแบบคูลดาวครับพัดลมดังมาจัดจันก็วื๊ดแต่สองนาทีเย็นเลยครับทำได้ครับในขณะที่เครื่องแม็กเนี่ยครับสะสมความร้อนนะครับเกมมิ่งนะครับอาจารย์ใช้แล้วโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ใช้ร้อนจัดจัดนะครับอยู่ในห้องแอร์ได้จะดีถ้าอาจารย์ไม่อยู่ในห้องแอร์อาจารย์่ารีบพับเก็บใส่กระเป๋านะครับ ปิดเครื่องชัดดาวแล้วปล่อยเครื่องมันทิ้งไว้ตากลมปกตินะครับสักสองสามนาทีอย่างน้อยนะครับห้านาทีสิบนาทีจะดีแล้วค่อยพับเก็บนะครับโน้ตบุ๊กอาจารย์จะมีอายุที่นานขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้อาจารย์เสียบชาร์จไว้ตลอดเวลาไซเคิลแบตเตอรี่ของอาจารย์จะหมุนรอบช้านะครับแต่เครื่องของอาจารย์จะร้อนด้วยนะครับการการชาร์จแบตลักษาโน้ตบุ๊กก็มีผลครับโดยสรุปครับอาจารย์ครับเราไม่รู้ว่าโควิดจะไปนานแค่ไหนครับ แต่ในเวลานี้อะไรที่อาจารย์เก็บไว้ได้บ้างสําหรับอุปกรณ์ออนไลน์ก็ควรเก็บนะครับเพราะเมื่อดีมานเพิ่มขึ้นเอาแบบ worst case scenario เลยครับเกิดโควิดกลับมารอบหน้างานยิงนะครับเกิดกลับมาเปิดเทอมมันมาอีกครับคราวนี้โดนออนไลน์ร้อเเทอมหนึ่งหกสาขึ้นไปนะครับโน้ตบุ๊กก็จะแพงขึ้นกล้องก็จะแพงไมโครโฟนก็จะสาหัสอีกดังนั้นวันนี้ถ้าท่านอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเอาดีทางด้านไหนอาจารย์ก็ลองพิจารณา,าดูว่าตอนนี้อาจารย์เห็นในจอซูมของเราใช่ไหมครับหน้าผมกับเปลมก็คมต่างกัน อเปรมใช้กล้องเจ็ดสองศูนย์ผมใช้กล้องพันแปดสิบเนี่ยครับยี่ห้อรอจีเทคเหมือนกันยังต่างกันเลยดังนั้นใบหน้าของอาจารย์ที่คมต่างกันในจอสีเหลี่ยมเหลี่ยมเล็กๆเ,เดียวกันแสดงว่าเรามีไฟที่ต่างกันเรามีอุปกรณ์ต่างกันนะครับหนึ่งหกสามออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นครับมอบนครับอาจารย์ครับอุปกรณ์ครับจัดเลยครับชอปปี้กับ Laz ada, ลาซาด้ารอแฟลตเซลครับอ๋อซื้อออนไลน์แล้วแต่ดวงอาจารย์กรุณาเลือกร้านที่เป็นออฟฟิเชียลหน่อยครับ แล้วก็ดูรีวิวดีๆนะครับซวยร้านไหนก็ลําบากแต่ส่วนใหญ่ผมจะคิดแล้วคิดอีกก่อนจะจิ้มนะครับไม่งั้นลําบากนะครับถ้ามหาวิทยาลัยแจกอุปกรณ์ให้จารย์พร้อมจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เหลือเป็นเรื่องของความสามารถในการกระตุ้นผู้เรียนของจานละนะครับบอกจารย์จากใจนะครับคอร์สแบบนี้ครับอบรมให้จารย์ฟรีครับคนสอนเหนื่อยมากครับ ก่อนที่จะกระตุ้นผู้เรียนได้ครับอาจารย์ต้องกระตุ้นตัวเองก่อนนะครับเมื่อเช้านะครับกาแฟไปสามแก้วนะครับเมื่อกี้ตอนเที่ยงมีโอเลี้ยงอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวอบรมเสร็จหลับครับอาจารย์ครับไม่ตอบไลน์นะครับนอนนะครับอาจารย์อายุมากขึ้นก็อุปกรณ์ช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับช่วงโควิดทําให้ผมอ้วนขึ้นคือลงพุงครับไม่ได้ดูดีนะครับตอนนี้ไม่กล้าลุกขึ้นยืนเลยนะครับอาจารย์ พอใส่กางเกงขาสั้นไว้นะครับอาจารย์ดูไม่ออกไม่ใช่ครับมันอ้วนครับอาจารย์ก็ก็จะบอกอาจารย์ว่ามันไม่ได้มีอะไรดีเลยครับในช่วงนี้แต่เราจําเป็นต้องรอดนะครับเราจำเป็นต้องรอดนะครับท่านอาจารย์ลด2อกิโลอาจารย์เก่งมากครับผมบอกอาจารย์ว่าผมแย่มากครับตอนนี้พุงก็ก็แย่นะครับสุขภาพก็ไม่ดีครับลุกขึ้นก็กกแก๊กเดี๋ยวก็ปวดหัวไมเกรนเดี๋ยวก็บ่าคอบ่าไหลหมอนวดก็ปิดอีกแล้วครับชีวิตก็รันทดทุกอย่างแต่เราไม่มีทางเลือกครับเราต้องเป็นครูที่ดีต่อไปเพื่อลูกศิษ โอเคครับท่านอาจารย์ครับมีเวลาให้ข้อคำถามสุดท้ายท่านใดจะปิดท้ายไหมครับมิฉนั้นจะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ปอแล้วก็เรียนเชิญท่านรองมากล่าวปิดไม่แน่ใจท่านรองอยู่หรือเปล่าท่านอาจารย์ปอปิดเองได้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับอ้าววันนี้250ท่านนะคะก็ผู้เรียนแอคทีฟมากของแบบประเมินแล้วนะคะเดี๋ยวน้องส่งลิงก์ไปให้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับาารอจย์สวัสดีครับ ขอบคุณสวัวสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ